สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆในการตลาดวลตอนทุกคนนะครับเป็นไงบ้างครับกลับมาเจอกันอีกครั้งเนาะกับรายการ the next level ครับทุกคืนวันพุธที่จะชวนคนเก่งๆมาแชร์อัปเดตยกระดับความรู้เพื่อให้เพื่อนๆนักการตลาดได้มีอาวุธใหม่ๆเอาไปใช้งานกันนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับ3ามทุ่มคืนวันพุธเนาะวันนี้วันพุธที่17สิงหาคมนะครับก็ จะเข้าปลายปีอยู่แล้วไม่ทราบว่าเป็นยังไงกันบ้างขับรถถึงบ้านกันหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าวันนี้ฝนยังคกไอ้ฝนยังคงตกแบบฟ้ารั่วไหมนะครับมีน้ําท่วมขังที่ไหนกันหรือเปล่าก็หวังว่าจะถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วก็นะครับกำลังนั่งดูลฟ์ตัวนี้อยู่นะครับบนมือถือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าต่อออกทีวีที่บ้านนะครับสวัสดีครับหน้าหมูเนาะวันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นวันที่อาจจะพิเศษกว่า นเ,นเพราะว่าทุกทีก็อาจจะเชิญคนมาแชร์ความรู้ในมุมของ t ทอร์รีในมุมของ Experience เนาะแต่อาจจะไม่ค่อยได้มีแบบในการให้ได้ทำจริงจังได้รู้อะไรที่มัน practical ขึ้นนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นการเอาใจสายคอนเทนต์เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับสวัสดีครับแบงค์ Bank นะครับก็ผมว่าผมเลยเชิญนะครับคนที่ทำในเรื่องของการถ่ายรูปเนาะการ Create Picture Content เนาะจะเรียกว่าแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าต้องยอมรับว่าการถ่ายรูปหรือสกิลการถ่ายรูปวันนี้เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญมากของนักการตลาดทุกคนไม่ใช่แค่ครีเอเตอร์นะครับฉะนั้นภาพที่สวยกว่าอย่างไรก็ได้เปรียบกว่าถ้าเกิดทุกอย่างเบสต n นด์ดเท่ากันเนาะเั้นัน,นี้ก็เลยเชิญนะครับ s n a p p i c เนาะเข้ามาช่วยแชร์ความรู้เรื่องการถ่ายรูปให้ฟังกันว่าเอ๊ะ ถ้าเราเป็นมือใหม่เราเป็นคนทําธุรกิจเราเป็นนักการตลาดเราไม่ใช่คนที่ถ่ายรูปเก่งมาก่อนเราควรจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับเรียกว่ามายกระดับพื้นฐานฟันดัมเบลของเรื่องของฟอตก,นะการาฟีนะครับฟอตกราฟเฟอร์กัะการถ่ายรูปกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ก่อนจะเริ่มไลฟ์เนาะทางนี้ทาง snap pick ก็รออยู่หลังบ้านอยู่แล้วนะผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันต้องบอกเลยว่ายัางไม่ได้ดูสไลด์ไม่ได้ดูอะไรเลยก็รอดูไปพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยแหละ นะครับฉะนั้นก่อนเริ่มไลฟ์เนาะนะครับทั้งแบงค์ทั้งน้าหมูนะนะครับทั้งคุณสอนรามเนาะก็ขอคนละหนึ่งแชร์นะครับขอคนละหนึ่งแชร์เป็นเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับอ่ะก่อนจะเริ่มกันขอคนละหนึ่งแชร์นะครับและก็ขอเช็คเช็คความรู้ด้วยนะเกณฑ์กติการเหมือนเดิมนะใครคิดว่าตัวเองเออใครคิดว่าการถ่ายรูปเป็นปัจจัยสำคัญของ หน้าที่การงานหรือว่าการทำมาร์เก็ตติ้งของตัวเองนะเออใครคิดว่าสําคัญน้อยพิมหนึ่งสำคัญปานกลางพิมสองแล้วก็สําคัญมากพิมสามนะครับเราลองมาเช็คระดับความสําคัญของแต่ละคนกันหน่อยหนึ่งน้อยสองกลางสามมากนะคุณคิดว่าทักษะการถ่ายรูปให้ดีสําคัญกับการทำมาร์เก็ตติ้งของคุณมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะลองมาดูกันคุณไม้ตอบสาม รับเพื่อนๆที่ดูไลฟ์อยู่ประมาณเกือบร้อยคนและตอนนี้นะโอ้ตัวใหญ่ตอบสามเห็นว่าสําคัญมากดีครับฉะนั้นถ้าสําคัญมากอย่าลืมครับขอคนละหนึ่งแชร์ช่วยกดแชร์ไปให้หน่อยนะครับอ่ะดูทางนะครับแขกรับเชิญเราจะพร้อมแล้วถ้างั้นขอเชิญขึ้นมาที่หน้าใหม่ได้เลยครับผมเจ้ขอบคุณครับสวัสดีนะครับผมครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับรอข้างหลังนานไหมครับสบายมากเลย แล้วก็ส่วนทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามากันโหคนจะเยอะมากเลยเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณมากเ๊ะผมถามก่อนจริงๆผมต้องสารภาพตามตรงผมจําชื่อเล่นคุณกียรติชัยไม่ได้คุณกียรติชัยชื่อเล่นชื่ออะไรนะแนปครับพี่หนุ่ยก็คือชื่อแนัอย่างเงี้ยเลยจริงๆเหรอ <S 2> <S 2> ใช่ใช่ครับชื่อแ n นัครับแล้วก็เป็นเพจสนัพิกเหมือนอันนี้ชื่อเก๋ว่าบัญหััดมาแล้วว่าต้องมาเป็นช่างภาพอะไรเงี้ย เฮ้ยสุดอันไอ้อัน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 นี้เซอร์ไพรส์จริงเฮ้ยอันอันนี้สุดยอดก็คือชื่อ snap เลยเฮ้ยเก๋นี่ต้องบอกว่าอาแต่เดิมเนี่จริงมันชื่อ snap มาก่อนแนปธรรมดาเลยเพราะแม่อาป้าผมตั้งเพราะว่าผมเป็นหลานชายคนแรกเขาเขาเลยเขาก็เลยว่าเรียกว่าแนปแนปแ p snap แล้วอย่างคือเด็กๆผมเป็นคนขี้หลับครับขี้ง่วงอะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบว่าก็เลยอะไรทีชื่อแนปแต่พอมาทำมาทำมาทำมาอาชีพเนี้ยผมเติมเอสลงไปอ่ะเอ้ยความหมายมันคือการถ่ายภาพ มันรีเลทกับอาชีพเราใช่<อ>ซึ่งผมทําอาชีพถ่ายภาพเป็นแค่อย่างเดียวฮนะทุกวันนี้ก็หากินจากการถ่ายรูปแต่แค่ว่าหากินมันจากหลายหลากหลายมิติแค่นึงพี่โอ้น่าสนใจน่าสนใจต้องขอบคุณ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 สแนปมากเลยนะครับเออสมากเลยนะที่สละเวลามาแชร์กันเนาะก็ดึกดึงขนาดนี้นะครับแต่คนดูก็ยังโอเคอยู่เลยนะอย่าลืมขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหา ให้คุณแนบช่วยแนะนำตเตงให้กับเพื่อนๆที่ดูไลฟ์อยู่ในการตลาดวระตอนได้รู้จักหน่อยเป็นใครทำอะไรมาทำอะไรอยู่ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรแล้ววันนี้จะมาคุยคุณแนบมีอะไรมาแชร์เรื่องของการถ่ายรูปให้เราได้รู้เติมความรู้เพิ่มเติมกันบ้างครับแนบอ่ะโอเคได้ครับเผื่อว่าแฟนเพจของทางการตลาดวาระตอนไม่รู้จักผมมาก่อนนะฮะผมชื่ s แน p นะครับปัจจุบันเป็นช่างภาพโฆษณา นะครับถ่ายงานแอดถ่ายงานโปรดักต์ถ่ายงานอะไรที่มันเกี่ยวกับการขายอันนี้คือแบ็กกราวน์ไงผมดูแลทํางานตรงนี้มาน่าจะประมาณมีประมาณหกปีแล้วมั้งครับแต่ก่อนนะผมก็ถ่ายมาหลายๆอย่างเหมือนกันฮะเรียกว่าถ่ายเกือบทุกแนวยกเว้นแนวเดียวคือแนวนูดที่ไม่เคยถ่าย mm hmm. <laughs> แล้วก็่าช่วงประมาณสักห้าหกปีหลังมาเนี่ยครับ <laughs> ผมเพิ่งมาทาเขาเรียกว่าตัวเพจที่ชื่อ Snap Pick นะครับที่ให้ความรู้เก mm ี่ยวกับการถ่ายรูปนะครับเป็นเพจโรงเรียน หลังแรกๆก็เป็นคอนเทนต์หละหลังๆกายเป็นโรงเรียนแล้วเพราะว่าเรามีคอร์สมีหลักสูตรอะไรก็นักเรียนก็เรียนอยู่เยอะเหมือนกันนะก็เล <ฮะ S 2> ยฝาก <ฮะ S 2> บอก <ไง S 1> ถึงแอดมินของของของโรงเรียนของ Snap หน่อยอช่วยแปะลิงก์เข้ามาในคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับเชิญต่อได้เลยครับ,รบนะฮะก็เรียกว่าทํางานด้านนี้มาตลอด1ิปีที่ผ่านมาเลยฮะแล้วก็ผมเองอยู่กับสายรูปเนี่ยเกี่ยวบรูปภาพนะก็เรียกว่านาน นะครับแล้วก็เข้าใจในหลากหลายบริบทอยู่ตั้งแต่ยุคที่กล้องถ่ายรูปยังเข้าถึงยากนะครับจนปปัจจุบันนี้ที่แบบใครมีสมาร์ทโฟนก็เสกภาพสวยๆได้่ซึ่ง1ิปีผ่านมาถือว่าแบบมันมาไกลามากฮะแล้วก็การถ่ายภาพเนี่ยจากเมื่อก่อนนะครับมันมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคนอ่ะไม่แบบการจะถ่ายรูปได้เนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะมากแต่สมัยนี้คือมือถือเครื่องเดียวกดแชะแชะแชะหน่อยก็มันสวยได้เลย นะฮะฉะนั้นที่แล้วยุคนี้มันเป็นยุคที่ผมรู้สึกว่าการถ่ายภาพบนกลายเป็นไลฟ์สไตล์ไปแล้วอะ่ะอย่างที่พี่หนุ่ยได้แชร์เรื่องของแบบอคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกภาพได้ยเยอะมากผมเห็นนะตั้งแต่เรื่องของแบบเอ้ยทำเขาเรียกว่านะทําเรื่องของแคมเปญถูกไหมแต่มีแบรนด์ไหนทําปังๆขึ้นมาสังเกตว่าภาพพวกนั้นนะครับมันคือภาพเกือบหมดเลยเอฉะนั้นก็ถ้าเรื่องของภาพผมคิดว่าผมน่าจะรู้เรื่องนี้ประมาณบึงพอสมควรเหมือนกันนะครับ มไม่ใช่ประมาณนึงผมว่าต้องต้องมีความรู้ที่ดีมากพออยู่แล้วครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคนที่ทําเป็นอาชีพหรือโปรเฟชชั่นอลถ้ารู้ไม่ดีรู้ไม่ลึกรู้ไม่จริงผมว่าใช้คําว่าหากินด้วยอาชีพเดียวไม่ได้แน่นอนนะฉะนั้นมีอะไรที่พอจะมาแชร์ให้เราฟังได้บ้างไหมมีอะไรที่มือใหม่อย่างผมเนี่ยคนที่ถ่ายรูปไม่เป็นอย่างผมคนที่เล่นเป็นแต่ไอจอย่างผมหรือคนที่แบบ เป็นคนทําธุรกิจทั่วไปเนี่ยครับเขาเขาไม่รู้หรือเขาควรต้องรู้อะไรบ้างคุณแนบเรียกว่ามามาแชร์ให้เราฟังหน่อยดีกว่าผมพอยา,าผมต้องรู้อะไรบ้างครับคุณแนบโอเคผมคิดว่าผมจะแชร์ในอ่าเรียกว่ามุมหลักๆเลยกว่าผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะทําธุรกิจบรรยางอย่างของตัวเองอาจจะขายของอาจจะเป็นอ่าสเปเชียลลิสต์นะครับหรือแบบว่าคงต้องสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับการขายแหละเพราะว่าในในโลกนี้ ใครที่มีกับกับการขายนี่ผมว่าน่าจะไม่มีอาชีพถูกไหมฮะมแท้โพทุกอาชีพเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการขายทั้งหมดนะครับแล้วก็ดังนั้นถ้าเราอยากจะขายของในยุคนี้ไม่ว่าจะขายตัวเองขายสินค้าหรือขายอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องตระหนักคือแล้วว่าเราต้องทำคอนเทนต์ถูกไหม,มและ้ะนึงในคอนเทนต์ที่เรียกว่าอ่าเป็นพื้นฐานดีกว่านะครับคือเรื่องของภาพอืม เพราะเนื่องจากภาพเนี่ยมันอยู่ในหลายแพลตฟอร์มตั้งแต่ฝั่ง Facebook, IG ถูกไหมครับแล้วก็ส่วนวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นอย่าง TikTok อเนาะที่เป็นคือตัวของภาพเนี่ยครับมันอยู่ทั้งแม้กระทั่งช้อปปีก็ตามนะฮะดังนั้นถ้าใครก็ตามจะขายของมันมีเรื่องหลายๆเรื่องที่คนต้องรู้เกี่ยวกับการที่เราจะถ่ายภาพเพื่อให้ได้รูปสวยไปใช้ขายของจริงๆการถ่ายภาพเพื่อขายของเนี่ยครับมันมันไม่ใช่แค่แบบมีกล้องเปิดกล้องเล็งถ่ายและจบ จริงๆมันมีกระบวนการคิดอะไรบางอย่างที่มันมากกว่าน,นั้นพอสมควรน,นะแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาช็อตคัดแล้วก็เล่าให้ฟังเป็นข้อๆดีกว่าจะได้แบบว่าเอ้ยเก็ตและเอาไปใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับอขอบคุณครับตบมือรอให้เลยครับผมโอเคอ่ะขอเล่มอย่างนี้ครับถ้าใครอยากจะอ่าทำคอนเทนต์ถ่ายภาพขายของได้นะครับมันมีสิ่งที่เราต้องรู้หลักๆก,ก่อนอยู่ประมาณอ่าสามพอ เอาข้อแรกก่อนเลยข้อแรกเนี่ยภาพสวยกับภาพที่ขายได้เนี่ยครับมันไม่เหมือนกันอืมอหลายคนที่ที่อยากอ่าต้องการขายของเนาะเรามักจะบอกว่าลูกค้าผมเยอะมากจะมาจ้างผมเนี่ยบอกเลยว่าพี่อยากได้ภาพสวยค่ะน้องอยากได้ภาพสวยเลยค่ะอะไรเงี้ยคือทุกคนต่างอยากได้ภาพสวยแต่ทุกคนตอบไม่ได้ว่าสวยยังไงวะอืมต้องการแบบสวยแบบไหน เพราะว่าความสวยเนี่ยครับมันมันเป็นคําที่ดูกว้างมากและมันมีคามีความแบบนิยามแต่ละคนสวยไม่เหมือนกันอีกต่างหากนะฮะมันเปรียบเหมือนกับกลุ่มลูกค้าฮะกลุ่มลูกค้าที่แบบมันหลากหลายมากเลยนั้นแต่ละคนเนี่ยสวยก็แตกต่างกันแต่กลับกันถ้าภาพที่ขายได้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้โฟกัสไปที่ความสวยแต่โฟกัสไปที่สิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกในภาพ hmm. เช่นถ้าเกิดถ่ายอาหาร อ่ะอาจจะแบบว่าจานสวยพร็อพสวยแสงดีแต่อาหารชืดก็ไม่น่ากินอะไรยครับแต่ว่ากับภาพธรรมดาที่แบบว่าอาจจะแบบแค่จานบ้านๆฉา,ากขาวๆแต่แบบตัวเนื้อเห็นความมันเห็นความเลื่อมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความกระตุ้นฟิลลิ่งกินมากกว่าเห็นไหมครับอ่ะถ้าไม่เห็นภาพผมอยขอยกตัวอย่างให้ดูชัดๆแล้วกันขอบคุณครับ,รบได้นะ<อ>ครับยอยากเห็นเลย เออก็มีเออก็น่าสนใจเนาะสวยอาจไม่ขายของเออประเด็นนี้น่าสนใจอยากรู้เลยอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆน,นะครับระหว่างที่คุณสแนปแชร์สกรีนเนาะก็มีคําถามอะไรอยากถามนะสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวถึงเวลาตอนท้ายเนี่ยหรือระหว่างรายการเนี่ยผมจะดึงขึ้นมาถามไว้ให้นะครับโอเคเอะขึ้นไหมครับเนี่ยยังไม่ขึ้นครับส n a p แป๊บหนึ่งนะได้เลยครับผมนะเพื่อนๆระหว่างนี้มีอะไรพิมพ์ถามถามไปก่อนได้เลยนะครับระหว่างคุณแอบกำลังแชร์สกรีนอยู่ตรงข้างล่างครับจะมีปุ่มเขียนว่าแชร์อยู่อ๋อพอผมล็อกอยู่ผมต้องออกจากตรงนี้ก่อนผมแปบ๊บหนึ่งได้ไหมครับ ได้ได้คยไปโอเคโอเคโอเคไปเข้ามาใหม่ไปเข้ามาใหม่มีปัญหาโอเคครับอ่ะเพื่อนเพื่ครับระหว่างนี้เนาะก็นะครับเดี๋ยวคุณแนปกำลังไปอไปปลดล็อกก่อนนะพอดีใช้แม็กก็จะมีการ Security นิดนึงนะก็ถามคำถามไว้ก่อนนะอ่ะผมถามเองแล้วกันระหว่างนี้ที่เราเห็นว่าผมเห็นว่าคนส่วนใหญ่เห็นว่าสำคัญเนี่ยผมขอถามเพื่อเช็คความแน่ใจของพวกคุณแต่ละคนนิดนึง คุณเข้าตัวเองถ่ายรูปได้ดีระดับไหนในวันนี้อ่ะสกอร์เหมือนเดิมนะครับสามคือดีมากสองคือปานกลางหนึ่งนรู้สึกว่ายังถ่ายไม่ดีเท่าไหร่เลยนะสามดีมากสองปานกลางหนึ่งถ่ายไม่เท่าไหร่ลองเช็คกันอนะ่ะส่วนตัวผมให้ตัวเองสักผมให้ตัวเองสองแล้วกันอนะ่ะผมว่าผมถ่ายพอได้แหละแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะสวยก็บางรูปมันก็อาจจะสวยโดยดูดีโดยไม่รู้ตัวเนาะเหมือนวันก่อนก็ แชรรูปขนมถ้วยนะรูปขนมถ้วยจากจากร้านทองสมิธนะก็บางคนก็ชมว่าโอ้โหรูปดูขาวดูเนียนดูละมุนดูน่ากินมากก็ต้องบอกว่าบังเอิญไม่ตั้งใจนะครับอ่ะคุณแนบกลับมาแล้วนะครับมาโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับค่อยๆแชร์ได้เลยอ่ะส่วนใหญ่ก็ยังตอบประมาณ2กับ1คือแบบไม่ค่อยมั่นใจกัแบบควกตัวเองอยู่ในระดับ กล,กลางเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูไปด้วยกันดีกว่าว่าในฐานะคุณสนด์เทมเปรเฟชชั่นอด้านนี้นะเขาเขามีความเห็นอย่างไรเขาอยากจะแนะนำอะไรเราเพิ่มบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูกันครับอ่ะสองใสยลุนอีกรอบหนึ่งอ่ะระหว่างนี้พิมพ์เช็คความเข้าใจก่อนนะครับผมทั้งคนที่ดูอยู่ที่ f a c e b o o k Fanpage นะแล้วก็คนที่ดูผ่านทาง youtube ด้วยนะครับเนาะ อ่าระหว่างนี้นะระหว่างคุณแนบกําลังกลับมาเตรียมพร้อมแชร์สไลด์ให้เราดูก็นะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยนะจะได้ออชวนเพื่อนคนเก่งๆนะมาแชร์ให้ฟังกันนะครับอ๋อคุณสักจรอจำได้จําได้เจอกันที่ราซาด้าใช่ครับวันเอ่อสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนเนาะผมไปแชร์ เ,เรื่อง personal branding ที่รา z a ด a าก็เจอคุณสัก,กรจรด้วยนะโอ้ขอบคุณเป็นเกียรติเอาแล้วก็เจอคุณ Snap ที่งานโซ n y ่นะโอ้งานช่างภาพของแท้นะครับยินดีครับยินดีครับที่เข้ามาดูไลฟ์กันเนาะนะครับลองดูโอ้ขนาดคุณสัก,กรจรทํางานด้านนี้ยังบอกว่าตัวเองสองเลยเหรอทอมต้นจริงๆนะครับแหม่น่าสนใจอืมอ่ะระหว่างรอคุณ Snap น,นะนะครับ <Okay. S 2> โอเคเมื่อกี้ยังไงครับแชร์ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเพืนผมว่าได้หนูนะน่าจะได้แหละอ่าลองดูลองดูลองดูโอเค okay. ได้เนาะเห็นชัดไหมครับมาแล้วครับอ่ะมาดูสกรีนกันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคอ่ะสมมุติว่าอย่างอย่างอย่างภาพภาพนี้แบบนึงนะฮะ,ะให้ดูภาพแรกสมมติอ่ะอย่างอย่างภาพนี้แล้วตัวอย่างเช่นภาพนี้นะครับอันนี้เป็นภาพอ่าเรียกว่าตัวน้ําหอมละกัน คาถามว่าสวยไหมฮะโดยจากภาพแล้วพอได้ไหมก็พอได้มั้งไม่รู้สิแบบมัน่ค่มีมวสอ่ะก็ดูโอเคก็ดูโอเคอ่ะก็ดูโอเคอ่ะไม่เก๋แต่ผมถามว่ามีกลิ่นไหมครับได้กลิ่นไหมฮะเออเออเราวัดยังไงว่าได้กลิ่นไหมไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้เลยถามเพื่อนๆไปด้วยกันอ่ะคิดว่าสวยไหมครับสวยไม่สวยพิมพ์มาได้เลยแล้วคิดว่าได้กลิ่นไหมอ่ะได้กลิ่นไหมยังยังเออไม่ไม่ไม่รู้สึกอ่ะ อ่ะอีกภาพหนึ่งนะอีกภาพเหมือนนะครับภาพนี้ฮะได้กลิ่นไหมครับอืมเออรู้สึกดีขึ้นเนาะดูะแพงคิอภา,าพอ่ะพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยคิดว่าภาพเนี้ยกลิ่นประมาณไหนอ่ะถามทุกคนเลยฮะทุกคนนะเขากลิ่นประมาณไหนครับอ่อนหรือเข้มอ่ะอ่อนอ่อนนะดูรู้สึกอ่อนอ่อนกลิ่นแบบกุหลาบกุหลาบเนี่ยอ่าดูแบบจางๆแบบอ่อนๆแบบเหมือนดูลมูลละมุนเนาะครับอ่าถามถามว่าทําไมเราถึงเรียกว่าได้กลิ่น หรือพยายามแบบนึกภาพกลิ่นได้เพราะหนึ่งเลยฮะวันที่คนเรามองภาพเนี่ยโดยปกติเราจะาใช้ประสาทสัมผัสทางตาโดยนปกติคือหูด้วยเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วโดยโดยคอมมนเซนส์ของคนนะครับเวลาคนเห็นรูปสมองมันจะมีการประเมินว่าไอสิ่งท,ที่อยู่ในรูปเนี้ยมันมีอะไรบ้างที่เขารู้สึกได้อีกดังนั้นอย่างตัวภาพเนี้ยที่เป็นภาพตําหอมเนี่ยพอเราเห็นองค์ประกอบที่เป็นพอบนะครับเห็นแบบเห็นเห็นตัว ซอยทองเห็นตัวดอกไม้เห็นตัวแรกควอสอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ด้วยสีของบริบทภาพมันดูอ่อนๆเนี่ยมันสามารถประเมินคร่าวๆได้ว่ากลิ่นน่ะมันต้องเป็นกลิ่นหอมแบบอ่อนๆจางๆละมุนละมุนผู้หญิงแบบฉีดไปงานเลี้ยงแน่นอนอืมเ <He S 2> ห็นภาพไหมฮะเพื่อเทียบกับไปภาพก่อนหน้านี้อเอ้มันก็ดูสวยดีแหละ กลิ่นของเรียนกลิ่นน้ําหินหินมารู้สึกกลิ่นหินหินแต่อาจจะกลิ่นหินหินหน่อยแต่หินอะไรก็นึกภาพยากอยู่ครับเห็นไหมฮะอาจจะกินเฟเฟสแต่ว่ามันยังไม่เฟชจริงๆเพราะมันนึกภาพไม่ออกเห็นมันเพ่าเพราะว่าไอตัวสิ่งอยู่ในภาพอะครับมันยังไม่ได้เล่าเรื่องมากพอที่ทําให้คนดูเนี่ยสามารถจินตนาการต่อได้ครับอืมอ่ะ ขายน้ำหอมพี่เลยค่ะลำบากมากงจังหวะ<ม>ดีมากเนาะ<ม>คุณคุณบิสซี่ใช่ไหมถขายน้ำหอมพอดีลำบากในการถ่ายรูปมากอะวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีคุณดิซี่แล้วนะครับอ่าเหตุผลที่สังเกตนะครับคือไประเด็นอย่างนี้ครับจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวพร็อพหรือว่าตัวสีต่างๆที่อยู่ในภาพเนี่ยจริงๆคนเราอะครับมันสามารถที่จะเชื่อมไปยังความรู้สึกกับสิ่งพวกนั้นได้เวลาเราเห็นสีอ่อน เขารู้สึกว่ามันดูแบบมันดูเบามันดูละมุนเห็นไหมฮะกับการถ้าเกิดเราเห็นเป็นสีเข้มเช่นสีแดงมันจะมีความรุนแรงอะไรขึ้นมาฉะนั้นพวกเนี้ครับเราใช้เขาเรียกว่าซิมโบลิกหรือภาษาไทยว่าคือสัญลักษณ์ะแทนกลิ S ่นอืมเราใช้ตัวกลีบกุหลาบแทนกลิ่นความรู้สึกแบบกุหลาบเราใช้สีอ่อนให้มันรู้สึกว่ามันดูจางๆมันดูไม่เข้มหรือว่าไม่ฉุนเกินไปเราใช้ ความเป็นแสงที่แบบว่าแสงแข็งแสงแบบดูประกายประกายหน่อยให้รู้สึกแบบฉีดแล้วดูมีออร่าอะไรอย่าเยงเงี้ยครับมันเป็นการแทนสัญลักษณ์ในเชิงความหมายความรู้สึก mm hmm. ฉะนั้นนี่คือหน้าที่ mm hmm. ของผมเลยฮะเวลาที่ผมจะต้องแบบถ่ายรูปสินค้าสักชิ้นหนึ่งเพื่อที่จะอ่าให้ขายเนี่ยจริงๆแล้วกลไกครับมันมีกระบวนการคิดมากกว่าน,นั้นมากกว่าแค่แบบถ่าย,ยสวยที่ซ้นฮะผมต้องหาข้า mm hmm. อทย์โจดต้องตีโจทย์ว่าเอ๊ะเราจะเล่าให้ใครฟังนะ ถ้าลูกค้าเนี่ยเขารู้เขาเขารู้ว่าลูกค้าเขาเนี่ยเป็นใครผมสามารถที่จะโอเครู้ว่าถ้าคขาเป็นสไตล์นี้เราควรต้องใช้พ็อปเพื่อจะเล่าเรื่องสไตล์ไหนะรประมาณนี้ครับดังนั้นมันจะมีผลอย่างมากอืมโอ้นี่ดูภาพนี้รู้สึกว่าเหมือนหลักการการการถ่ายรูปหรือการเล่าเรื่องด้วยรูปคือมันเหมือนเอาคํามาต่อๆกันไหมแต่ว่าคํามันเหมือนเป็นอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์อ็อบเจกต์และที่เหลือก็คือเหมือนให้คนไปสร้างความเชื่อมโยงว่า เออมันมีไอ้นี่ไอ้นี่ฟีลลิ่งแบบนี้มันน่าจะประกอบกันได้ประมาณนี้แต่มันไม่เหมือนการเขียนคีย์เวิร์ด by exactly ถูกไหมแต่มันไา้ประกอบว่าสามสี่อันนี่แหละเดี๋ยวที่เหลือคนจะไปมิกซ์แอนแมทในหัวเองอย่างนี้ป่ะครับใช่ครับจริงๆมันฟีวิวคล้ายๆกับเวลาที่ที่เขียนพูดนิยายอ่ะพี่แบบเขียนว่าแบบน้ำสู้สู้อะไรเงี้ยเราคนอ่านก็จะคิดภาพว่ามันสู้ยังไงถูกไหมฮะมมหรือแบบแค่พูดว่าเฮอ่านได้ที่วกว่าเ hey อย e มันอาจจะเป็นคนกำลังทำท่าโชเฮ hey ทำการคนจำนวนมากอยู่อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันใช้หลักการเดียวกับการเขียนนิยายแต่ว่าเราแค่ไม่ได้ใช้คําพูดเชิงการเขียนแต่เราใช้สัญลักษณ์เข้ามาแทนครับอืมโอเคโอ้น่า,นาสนใจแค่ภาพแรกยังน่าสนใจเลยอ่ะอ่ะ,อ,ะอันนี้อีกภาพหนึ่งเราดูภาพนี้สวยไหมฮะเออก็สวยดีนะดูดูดมีเด็ดูมีอะไรดีนะ,ะดูแบบมีมิติมีละลายหลังมีมาตรถามว่าน่ากินไหมครับ กาแฟชวนให้ให้อยากรองกินไหมไม่เฉยๆดูเป็นงานสวยๆอ่ะในฐานะคนกินกาแฟก็แค่รู้สึกว่าหนึ่งอ่ะกาแฟก็คงชืดน,นะสองแบบแรกแอบ,บคิดเอ๊ะหรือมันคือมันคือ,คอถ้วยถ้วยถ้วยเครื่องปรุงวะเพราะดูช้อนกับไอ่ซิงถ้วยเหมือนแบบเอ๊ะมันเหมือนพว,วงว่าว่าเอาไม่ใช่เว้ยกาแฟถ้าดูเรียงตามเฉดและอ่าอ่ะอีกภาพหนึ่งพี่ดูนะอันนี้คือสวยนะสวยเลยนะภาพหนึ่งครับ ออเ้ย uh อันอันอันนี้ก็สวยแต่ว่าเป็นการสวยที่เล่าเรื่องได้ดีถูกครับมันเป็นคืออย่างภาพเนี้ยครับสิ่งที่มันรู้สึกว่าทําให้ตัวแบบเฮ้ยกาแฟมันน่ากินมันน่าลองอะ่ะผมบอกเลยมันคือเรื่องแอคชั่นที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่การเทรนมสูงๆหน่อยเพื่อให้เห็นแบบการผสมระหว่างนมกับตัวกาแฟเข้าไปหรือไอ้นมที่มันหกข้างๆครับมันเพิ่มแบบสวงแบบมันมีความแบบเฮ้ย ดูกระแทกปากดูหน้ากินกลิ่นแบบเริ่มมามันเบี่ยงโฟกัสจากอ่าปกติอย่างภาพเนี้ยรู้สึกว่ารอบๆมันสวยดีตาเราอะ่ะไม่ได้มองกาแฟหรอกแต่เรามองรอบๆถึงกาแฟจะโฟกัสแต่ตาเราไม่ได้ใส่ใจเห็นไหมฮะแต่ภาพเนี้ยตามันคอนแทกไปที่ตัวกาแฟทันทีและ,ะกาแฟก็ถูกจับอยู่ที่แบบไม่ได้มองรอบๆเลย เออเออบวกกับมาทั้งส่วว่าเฮ้ยมันมีความรู้สึกน่ากินขึ้นน่าแบบเห็นชัดขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยสายตาละจากตัวแก้วไม่ได้เลยอืมอืมเออจริงนะจริงๆนี่แอบมีคําถามเลยนะเอจริงจริงพอดูแบบนี้เริ่มรู้สึกว่าหนึ่งเราจะมองที่มือนมไม่เราจะมองอีกแบบผมจะมองอีกแบบหนึ่งไม่รู้ผมมองถูกป่ะนะหนึ่งผมมองที่แก้วก่อนลายเท็กเจอร์ของนมที่กําลังเข้าไปสู่กาแฟดําเนาะ แล้วก็มองย้อนไปที่นมที่เทมาแล้วก็เป็นนมที่หกเออผมรล้สงสัยนะจริงๆเอ้ภาพภาพช็อตกาแฟแบบเนี้ยพึ่งจะเห็นชินตาเมื่อประมาณสักเจ็ดแปดเก้าปีก่อนเองมั้งเมื่อก่อนช็อตกาแฟจะไม่ได้ทํารูปแบบนี้นะนื่ออกมากาแฟก็คือกาแฟก็ลาเต้ก็จะคนคนมาให้ละเบนมาให้และเป็นสีเทาๆแต่นี่คือปล่อยให้คนแบบว่าคนเองเออ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 น่าสนใจอยากรู้เลยใครเป็นคนต้นคิดนะ เออครับกาแฟดีมากผม,มผม,<ด>ผมคิดว่าอยา่างอันนี้ข้อดีข้อหนึ่งคือถ้าสมมติว่าคนถ่ายรูปมีความอินในเรื่องเรื่องนั้นน่ะมันจะสังเกตพฤติกรรมของสิ่งที่ถ่ายได้อ,อย่างเช่นภาพนี้ยถ้าสมมติแบบว่า,วาถ้าถ่ายแล้วไม่อินกับกาแฟเราอาจจะไม่รู้ว่างจริงแล้วจังหวะที่นมมันครับผสมม,มันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นอืมนั่นนะฮะฉะนั้นข้อหนึ่งเลยผมคิดว่าถ้าคนจะขายของได้ข้อหนึ่งอะ่ะ คือคุณต้องเข้าใจพฤติกรรมของสินค้าตัวเองด้วยโอ oh. มันมเ,ออเป็นประโยคที่ผมคิดว่าหลายคนเน่ยเวลาบอกว่าจะฉันจะขายของอะ่ะฉันก็แค่เออฉันแค่เคยใช้ฉันแค่แบบเอออาจจะแบบรู้สึกว่ามันมันโอเคที่จะขายดีแต่จริงเราอาจจะไม่ได้เคยสังเกตไปถึงพฤติกรรมของสินค้านั้นเช่นไอ้สินค้าตัวเนี้ยมันมีขั้นตอนกระบวน,นการไงบ้างมันมี อะไรเกิดขึ้นระหว่างกระบ,บวนการบ้างหรือแม้กระทั่งคนเห็นสินค้านี้เขาแอคชั่นยังไงพวกนี้ครับม,มันกลายเป็นคอนเทนต์ได้หมดเลยอือโอหน่าสนใจน่าสนใจมีคนบอกว่าดูน่ากินขึ้นมีสตอรี่โอ้น่าสนใจน่าสนใจสนุกขึ้น,นเรื่อยๆแล้วสนุกเรื่เรื่อยแล้วส่วนไอ้ข้างหลังที่เป็นน้ำเนี่ยมันก็ไปแค่พอป,ประกอบให้สุขภาพมันดูไม่ล้นจนเกินไป ไม่โล่งไปไม่ถ้าสังเกตว่าถ้าภาพนี้ไม่มีตัวขวดก็จะแบบรู้สึกโล่งไปหน่อยอ๋อโอเคโอเคมันวางมาแค่แบบให้มีมิตินิดนึงเท่านั้นเองไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่อแต่นี่ก็เป็นเทคนิคนึงของการถ่ายภาพนะทาให้ภาพรู้สึกว่ามันดูไม่หลวมและน่ามองมากขึ้นนั่นแหละครับอืมอืมโอ้อันนี้ความรู้ดีครับผมอ่ะทีนี้นะครับก็ ข้อที่สองนอกเหนือจากเรื่องของภาพขายกับภาพไี่ขายกับภาพสวยเนี่ยมันต่างกันแล้วเนี่ยจริงๆอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากให้เราแบบได้ได้ได้คนได้เก็ตข้อหนึ่งคือเรื่องของภาพถ่ายนะครับหลายๆคนเนี่ยเวลาเราจะถ่ายรูปเนาะเรามักจะคิดว่าอยากให้ได้แบบเฮ้ยภาพชุดเดียวนะครับภาพชุดเดียวแล้วก็ทุกอย่างแบบเฮ้ยขายไปกับทุกคนเลย แต่จริงไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วภาพหนึ่งภาพมันให้ความหมายเพียงแค่ประโยคเดียวหรือภาพหนึ่งภาพมันเจาะอารมณ์กลุ่มได้แค่คนกลุ่มเดียวอืืเออยังไงอยากรู้เลยที่บอกว่าเจาะอารมณ์นี้เฉพาะกลุ่มเออเป็นสิ่งที่ผมได้ยินเป็นครั้งแรกอ่ะหนึ่งภาพหนึ่งความหมายเนี่ยเข้าใจได้หนึ่งภาพหนึ่งประโยคแต่หนึ่งภาพสําหรับแต่ละเซกเมนต์แต่ละคนในนี้ครั้งแรกที่ได้ยินขอดูหน่อยครับ ่ะได้ครับแป๊บนึงครัเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าตัวนะหนอ่าแป๊บนึงโอเคใครทําร้านกาแฟอยู่นะครับศึกษาเลยนะศึกษา,กษาเลยนะอ่ะมาดูภาพนี้บ้างครับอ,อันนี้เ,เป็นสกินแคร์ตัวหนึ่งที่ผมถ่ายให้ลูกค้าแล้วผมก็สกนแคแค่เบอร์โลโก้ไว้ฮะครับแพคเกจเนี้ยเหมือนกันหมดผมเชื่อว่าขวดอย่างเงี้ยใครที่ใช้สกินแคร์จะรู้ว่ามันมีอยู่เยอะมากในในในตลาด แต่พอดูภาพนี้สังเกตจากพบรอบๆนะครับคิดว่าคนที่เห็นภาพนี้แล้วจะรู้สึกดีหรือรู้สึกชอบหรือว่ารู้สึกแบบเออเริ่มให้ความสนใจอ่ะคิดว่าเป็นคนกลุ่มไหนฮะขอคําถามแล้วก่อนผู้หญิงหรือผู้ชายอะผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอ่ะเพื่อนๆฟังอยู่แล้วก็ตอบไปด้วยกันนะครับผมว่าผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเนาะอ่ะขาวที่สองครับเป็นผู้หญิงสายสุขภาพหรือว่าสายแบบหวานหวาน หวานๆน่ะชมพูมาขนาดนี้อ่าแต่งตัวหวานๆเนาะดูไหมฮะครับคําถามคือแล้วทำไมทาทำไมถึงเลือกตอบแบบนี้ครับก็ดูอันหนึ่งอะพอเป็นน้ําหอมสีชมพูมีความเป็นดนอกไม้แน่นๆเน่ยก็จะคิดถึงผู้หญิงจากตัวเลือกตัวแปรสองอันเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีความสื่อถึงความเฮลตี้ก็ต้องมีความเป็นแต่งตัวประมาณหนึ่ง อ่คำถามคือถ้าภาพนี้ไปปรากฏอยู่กับผู้หญิงสไตล์เบเบ้คิดว่าเขาจะอินไหมฮะมดูเป็นคนละเรื่องเลยครับผมอันนั้นต้อง <ร uk S 2> เปลี่ยนจากน้ำห,หอมเป็นขวดน้ําหอมแบบเสริมตุ้มอะ่ะอืมอ่าแบบคนละกัองอ่ะอีกภาพหนึ่งครับดูนะฮะอีกภาพหนึ่งนะภาพเดียวกันขวดเดียวกันเปลี่ยนพ็อปอ,อ๋อโอ้เริ่มเริ่มเก็ตเริ่มเก็ตนะ นะฮะอต่อย่างภาพนี้คิดว่าคนสายหวานหวานจะอินไหมอินไหมฮะก็ก็อาจจะไม่ผมเชืว่าอาจจะละกันนะไม่กล้าฟันนุผมว่าอาจจะไม่อ่ะก็ดูมันมันก็จะคนละเรื่องกับหวานหวานเมื่อกี้นี้ก็จะดูมีความกิ้งกรีนให้ความรู้สึกไลท์ๆอีกอีกแบบหนึ่งถูกไหมแบบธรรมชาติเดโคร์เห็นไหมฮะ ถ้าเกี่ยวกับภาพนี้ยผมไม่ทําอะไรมากคือผมม,ม,มันมันมันแค่เป็นภาพเดิมนะครับตําแหน่งพ็อปวางเหมือนเดิมตําแหน่งขวดวางเหมือนเดิมทรงขวดไม่ต่างกันเราเปลี่ยนแค่ลักษณะพ็อปอืมมันพอที่จะบอกได้แล้วว่าคนที่จะอินกับภาพภาพนี้หรือว่าสนใจภาพเนี้ยจะเป็นคนแบบไหนครับทีนี้ประเด็นคือโดยโดยที่ผ่านมาส่วนมากครับเวลาที่คนเราแบบจะยิงแอดนะฮะเรามักจะถ่ายรูปอะไรก็ได้ แบบขอสวยๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็แบบว่าพรีเซนต์แบบแค่ตัว product จนเราลืมไปว่าท้ายแล้วใครเป็นคนเห็นภาพนั้นมันทำให้เกิดการแบบเทสแอดแบบ a อ t e s t i ้ g คือหนักคือกว่ากก่าจะก่จะรู้ว่าแอดชุดนี้ใครอินเนี่ยเสียตงังค์ทดลองหนักมากนเออฉะนั้น<อ>ฉะนั้น,น,นถ้าประกับการถ้าเราแบบเข้าใจลูกค้าเราว่าเฮ้ยลูกค้าเราเนี่ยเป็นลูกค้าสไตล์นี้นะ เขามีความชอบแบบนี้นะถ้าเขาเห็นภาพประมาณนี้เขาแน่าจะเริ่มสนใจมากขึ้นอ mm. เห็นไหมฮะมันจะลดลดเรื่องของเขาเรียกว่าการลองผิดลองถูกหรือว่าการแบบการยิงแอดโดยที่ไล์ไล์จุดมุ่งหมายครับมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง Data ของพี่หนุ่มด้วยเอ,อ่อเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราแบบเรามีเรื่องของ Data ลูกค้าที่มากพอเราจะรู้ว่าเราจะทำแอดหรือว่าทำภาพแบบเสน,นอลูกค้าให้หยุดสายตาดูได้ยังไง แต่ละคนก็มีพฤติกรรมต่างกันออกไปอืมเอออันนี้จริงนะพอเห็นภาพนี้เนี่ยแล้วที่คุณแ n น p พูดเนี่ยผมนึกถึงเรื่องของการทำเรื่องของคอนเท็ก u a ชวลเลยนะฉันก่อนจะยิงแอดเนี่ยก็ต้องรู้ว่าอินเทอร์สของเขาเขาสนใจเรื่องอะไรสนใจสุขภาพสนใจบิวตี้หรือไมแต่กระทั่งเลือกอินเทอร์สที่กำลังเป็นเรื่องของทราเวลอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปค่อยคัสตอมคอนเทนต์หรืองานครีเอทีฟเนี่ยให้มันตรงกับคอนเท็ก ของบริบทที่มันแตกต่างกันของแต่ละอินเทอร์เหรือแต่ละอื่นฉะนั้นผมว่าอย่างหนึ่งนะฝากถึงเพื่อนๆนักการตลาดที่ดูอยู่พยายามสร้างหลายๆครีเอทีฟหรือว่าหลายๆ Variation ตัวแปรก่อนจะไปเทสเนาะมันเหมือนคุณคุณมีแค่หนึ่งต่อร้อยอ่ยังไงมันก็มันมันมันโซเวสกับอีก90%ที่คุณต้องเวสแต่ถ้าเกิดคุณใช้ครีเอทิวิตี้หน่อยใช้ความใส่ใจหน่อยคุณจะสามารถเลือกภาพที่มันตรงกับบริบทบริบทได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้น ครับโอ้น่าสนใจน่าสนใจครับเพราะว่าผมว่าในยุคนี้ครับในการนําเสนอตัวของพวกแอดโฆษณามันตา่างจากยุคก่อนที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคู่แข่งมันไม่ได้เยอะเมื่อคนเข้ามาแอดเนี่ยหรือว่าคนเข้ามาทำการตลาดในออนไลน์มันไม่ได้เยอะแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นท่ามตาตรฐานไปแล้วใครๆก็ทําออนไลน์ใครๆก็แบบเอ้ยเข้ามาปล่อยข้อมูลเข้าไปคําถามคือไอ้คนทั่วไปอ่ะเห็นแอดวันหนึ่งกี่ตัวถูกไหมฮะเห็นแบบวันหนึ่งเป็นสิบสิบตัวแต่เขาจะสนใจเนี่ย มันต้องเป็นแอดที่เกี่ยวกัเขาเท่านั้นดังนั้นไอ้คาว่าผมชอบสิ่งที่พี่หนุ่มเขียนเรื่องของคอนเท็กซ์เมาผมก็ซื้อมาอ่านยังไม่ได้ขอายเซนเลยมันน่าจะได้เลยได้เลยครับน,น,นะฮะก็มันก็มันเลยไป็นจุดหนึ่งท,ที่ที่ลูกค้าผมช่วงหลังมาเนี่ยครับเขาอ่าถ้าเขาเริ่มจับทางอ่าตัวเรื่องของเขาเรียกว่า Marketing หรือว่า Product ได้ชัดๆแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็จะมาบอกผมว่าพราะฉะนั้พี่อยากได้รูปประมาณนี้ เออตอนนี้พี่แกทำเนี่ยกวางแผนและครึ่งปีนี้ทำอะไรบ้างเออจะมีแคมเปญไหนบ้างช่วงไหนบ้างช่วงวันแม่ทํารูปยังไงเขาก็จะจับตามบริบทของของทั้งจังหวัดของอ่าสังคมที่เปลี่ยนไปหรือแม้กระทั่งความชอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเขาก็จะลิสต์มาผมก็จะทํารูปตามที่เขาต้องการให้ได้ประมาณนั้นครับอืมครับอืมนะนะแต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่วงการโฆษณาเราทำเราทำกันมานานแล้วนะ แต่แค่ว่าก่อนเนี่ยมันอยู่มันความรู้มันอยู่กับคนที่เป็นครีเอทีฟคนที่เป็นแบบสายโปรดักชันโฆษณาเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้ยมันเป็นองค์ความรู้ที่สองกิจการก็ต้องเป็น่ะอืจริงจริงต้นทุนมันสูงขึ้นทุกแบรนด์ทุกคนต่างทําธุรกิจของตัวเองได้นะครับสิ่งที่มันเคยเป็นจุดเด่นมันกลายเป็นเรื่องพื้นฐานเราก็ต้องหาวิธีทำให้มันแบบมีจุดเด่นขึ้นมาใหม่ฉะนั้นการเล่าเรื่องสิ่งพวกนี้จะเป็นเรื่องสำคัญครับ <ผม S 2> ถ้าสังเกตว่าแบรนด์ใหญ่ครบแบรนด์ใหญ่ครับเขาจะมีแอดแต่ละช่วงไทม์ไลน์ของแต่ละของในปีนั้นเลยนะต้นปีเป็นแบบหนึ่งสงการเป็นแบบหนึ่งเห็นไหมฮะหรือแบบว่าวันแม่เป็นแบบหนึ่งวันปีใหม่เป็นแบบหนึ่ง อออโอ้โหถ้า,างี้นี่ผมว่าคุณ Snap นี่เอาหนังสือ c o n t e x t u a l Marketing ไปแจกลูกค้าแล้วก็บอกว่าพี่จะต้องมีหลายๆรูปภาพที่มันตรงกับทั้งบริบทไม่ใช่แค่บริบทแต่ทั้ง Interest ทั้ง Gender ทั้ง Location ที่เขาอยู่ถูกปะอะคนเมืองกับคนต่างจังหวัดอาจจะมีความชอบไม่เหมือนกันถูกไหมแต่ผมชอบอย่างที่คุณ Snap พูดนะที่คุณ Snap บอกว่าวันนี้การทำออนไลน์เป็นเรื่องปกติการยิงแอดเป็นเรื่องปกติ เมื่อก่อนใครยิงแอดเป็นคือได้เปรียบวันนี้ใครยิงแอดเป็นคือปกติแต่ใครยิงไม่เป็นอันนี้คือคุณถอยหลังกับชาวบ้านฉันคุณจะยิงแอดอยังไงให้มันให้มันดีกับคนอื่นให้มันเพอร์ฟอร์แมนซ์กับคนอื่นผมว่าสิ่งนี้จะเข้ามาช่วยได้ทักษะเรื่องของการถ่ายรูปภาพให้เป็นครับถูกต้องครับนะฮะอ่ะแล้วข้อสุดท้ายข้อที่สามครับต้องบอกว่าเรื่องของภาพถ่ายสินค้าเนี่ยมันหลายๆคนอาจจะหวังแค่เพื่อย,ยอดเนาะ เพื่อขายคนแบบลูกค้ามาซื้อถูกไหมฮะลูกค้าสนใจแต่จริงๆแล้วมันมีมันสร้างผลกระทบเล็กๆแต่มหาศาลไว้อยู่นั่นก็คือทุกรูปที่คุณปล่อยไปครับมันกลายเป็นแบรนดิ้งของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวอ่ามุมนี้ดีถ้าใครที่แบบเหมือนสักแค่แบบถ่ายแล้วลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยแบบแบบไม่ได้สนใจกับมันมากเท่าไหร่นะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือบางทีคุณอาจจะงงไปสักว่าแบรนด์เราอยู่โพสชั่นไหนยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูอะไรบางอย่าง นะครับผมมีภาพสองภาพไปดูเหมือนการเปรียบเทียบแล้วเห็นภาพไปว่าลองสังเกตเลยว่าภาพเนี้ยนะครับโลเคชันของร้านคิดว่าตั้งอยู่ที่ไหนดูดูจากรูปนะครับนะฮะเออ,อ <ๆ S 2> วันนี้สนุกฮะผมชอบนะระหว่างรอรูปทุกรูปภาพรีเพนเซนต์ไปสู่แบรนด์คุณฉะนั้นคำถามคือคุณใช้รูปภาพเพื่อสะท้อนสู่แบรนด์ที่คุณอยากเป็นหรือยังถูกครับอ่ะมาดูฮะ คิดว่าร้านที่ขายอาหารญี่ปุ่นร้านเนี้ยดูจากรูปแล้วน่าจะตั้งอยู่ที่ไหนครับอ่ะผมให้ช้อยเลือกง่ายขึ้นอมามาอยู่บนห้างห้างดังเลยกับสองอยู่ตามซอยต่างๆอันนี้ตามซอยนี่ภาพเป็นรถเข็นเลย <laughs> เป็นตู้เลย <laughs> เป็นเป็นตู้คอนเทนเนอร์บล็อกเลย อารมณ์ใช้กล้องกล้องสแนปช็อตเมื่อก่อนกล้องอะไรนะเขาเรียกว่าถ่ายแล้วทิ้งอ่ะกล้อง c อมแพ c t อแพกเเ้องคอมแพ t อ่ะลืมปิดแฟนด้วยโอ้โหครับอ่ะทุกคนลองตอบกันมาฮะทีนี้ให้ดูภาพหนึ่งแล้วลองถามว่าภาพภาพหลังจากเนี้ยนะครับเขาเช่วร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนดูนะถัดไปฮะโอ้โหอันนี้ชัดเจนครับต้องร้านหรูขึ้นห้างมี Service สชาร์จบวกแวตอีกเจ็เปอร์เซน นะครับเดินเข้าร้านพนักงานจะต้องพูดภาษาญี่ปุ่นที่แบบว่าฟังออกบ้างไม่ออกบ้างแน่ๆอืมสิ่งที่พี่ตุ๋ยพูดมาใช่เลยครับประเด็นคือพี่ตุ๋ยสามารถพูดได้โดยที่ไม่รู้ที่สาว่านี่คือรูปของร้านไหนอืมผมไม่ได้บอกสาวันว่านี่คือแบรนด์ไหนอืม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 อ่ะแต่เฉลยให้ครับภาพเนี้ยอยู่ซอยทองหล่อครับ อ๋อหล่อชื่อร้านเลยเนี่ยครับเป็นร้านเป็นร้านเป็นร้านที่เป็นร้านเขาเรียกว่าอ่าสแตนาร์โลนนะครับทองหล่ออ่าชื่อว่าร้านยูทาโร่ผมถ่ายเมนูให้เขาเออขึ้นอร่อยไหมยูทาโร่เสิร์ฟไปด้วยใช่ครับ y u u t a r o ยูทาโร่อ๋อโอเคโอเคบอกว่ามาจากคุณได้ได้ส่วนลดไหมอา้าวอร่อยเป็นเป็นเป็นพิเศษนะอ๋อมีเซนเซอรเน็ซี่ด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวผมตามไปกินอ๋อร้านนี้ รู้จักรู้จักโอ้ยร้านนี้ดีของดีโอ้ยอดีดีถ่ายรูปก็ดีของก็ดีครับนั่นแหละครับประเด็นคือสังเกตไหมฮะขนาดที่เรายังไม่ได้เห็นโลโก้ไม่ได้เห็น่าตัวเรื่องของตัวแบรนด์กค่าของแบบแบรนด์ของร้านค้าเลยนะแต่แค่ภาพเนี่ยมันบอกถึงพ o s i ั่น n ิ่ g ของตัวแบรนดเ์เราไปแล้วอืมว่าอยู่ตรงไหนกลับกันเลยกลับกลับกลับไปกลับมาที่ฝั่งเรื่องของนี่เลยฮะเรื่องของแบบ เฮ้ยถ้าประเด็นคือถ้าเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องของรูปภาพที่ที่ดีพอเราคิคดไหมว่ารูปคนลูกค้าเห็นรูปนี้แล้วอะ่ะเขาจะคิดว่าแบรนด์เราเนี่ยเป็นยังไงอืมอืมสิ่งนี้ครับมันคือสิ่งเล็กๆที่ดันมหาศาลเมื่อคุณทำไปนานๆอืมอืมฉั้นประเด็นคือสมมุติว่าละอาบ่าสมิมีมีบางคนทำร้านกาแฟเนาะ แล้วรเราไม่รู้สัว่ากาแฟร้านเราเนี่ยคาแรคเตอร์ของร้านอ่ะจะให้เป็นแบบไหนเช่นให้มันดูมินิมอลดูวัยรุ่นหรือจะให้มันดูมีความแบบผู้ใหญ่ดูดีฟดูแบบว่าแบบเหมือนลึกซึ้งขออกาแฟถ้าเราไม่ชัดตรงนี้ครับแบบที่เราจะถ่ายรูปไปอะ่ะเ,ออเดี๋ยวมันก็จะแบบดูวัยรุ่นบ้างเดี๋ยวมันก็ดูแบบดิบๆบ,บ้างตามอารมณ์ที่เราจะคิดออกได้สุดท้ายคนนะครับมันจะไม่จำเลยว่าอา้าวแล้วแบรนด์ตัวนี้มันอยู่ ตรงไหนของตลาดวะเฮ้ยเคยเคยเคยเจอไหมฮะบางบางร้านราคาแพงมากแต่เราพอแต่เราดับแต่เห็นภาพปุ๊บเรารู้สึกแบบว่ามันไม่น่าขายราคานี้มันแพงไปครั้งเดียวพอไม่อยากลองมากินแล้วอืม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 หรือบางท่านแบบว่าเฮ้ยภาพมาดีแต่พอจดราคาปุ๊บราคาเท่ากับร้านเมื่อกี้นะแต่พอภาพดีปุ๊บรู้สึกแบบเฮ้ยราคามันดูแบบดูคุ้มค่าจังเลย เ,เข้าใจเลย <สำ S 2> เข้าใจเลยเข้าใจกาแฟสมมุกิกาแฟแก้วละร้อยห้าสิบาทร้านไหนที่ทําร้านดีๆํำเสนอภาพดีๆแบรนด์ดีๆนะฮะเราสึกว่าร้อห้าสิบาทมันสมราคาอะครับกับอีกร้านนึงที่แบบว่าแบบถ่ายกล้องธรรมดาถ่ายมั่วๆลงไปเรื่อยๆแต่ขายเท่ากันต่อให้อยู่ในโลเคชั่นที่เป็นแบบอาจเขตเศรษฐกิจทองหลอสีลมมันจะเำใารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบไม่ได้คุ้มเท่าไหร่ อืมอ,อืมอ,อืมอืมเออจริงแต่นะมันมีข้อหนึ่งคืออ่าต้องบอกว่าเรื่องของผมมาทํางานกับกับเขาเรียกว่าการครเอทวิชวลให้กับตัวตัวสินค้าประเด็นคือลูกค้าที่มาส่วนใหญ่ครับมักจะบอกว่าอยากให้สินค้าพี่ดูแพงแพงทให้หน่อยเออเพะนั้นข้อเนที่ผมเก็ตเลยว่า,าจริงแล้วความถูกความแพงอ่ะมันเป็นเรื่องความรู้สึกถูกตอ้อง ถูกแพงด้วยความรู้สึกครับจริงๆแล้วถ้าถ้าเราถ้าเราสามารถทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาจ่ายราคาเนี้ยแต่สิทธิ์ที่เขาได้รับอิมเมจที่เขาจําหรือความรู้สึกที่เขาสัมผัสกับตัวแบรนด์เนี้ยมันมากกว่าราคาที่เขาจ่ายนั่นคือคุ้มค่านั่นคือถูกแต่ถ้าแบบว่าเอ้ยจ่ายราคานี้แต่ความรู้สึกที่เขาเห็นแต่เว็บ,บแรกจนถึงแบบตัวแบรนด์ของของร้านมันไม่ถึงกับราคาก็คือแพงเข้าเห้าเห้าเ้ ฉันชันตรงนี้มันเป็นสิ่งที่หลายๆคนอ่ายังไม่ค่อยได้ได้เข้าใจมันนะักยกเว้นเฉพาะคนที่ท,ทำธุรกิจหรือว่าทำแบรนด์มานานพอถึงจะเข้าใจว่ามันมีผลในระยะยาวอืมอืมนั่นแหละครับดังนั้นข้อหนึ่งเลยถ้าจะทำถ้าจะถ่ายรูปตระหนักเรื่องข้อนี้ไว้ด้วย <c oughs> เออ <c oughs> ผมตลาดหลายคนเน,ะนี่ยจำศพอเจอข้อนี้เปิ๊บรู้สึกแบบไอ้ฉันหลังจากนี้แม่งยากแล้ว ทำธุรกิจแบบซับซ้อนแล้วแต่ผมก็จะบอกขอเขา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 ตอบว่าถ้าทําแล้วถ้ามันไม่ซับซ้อนใครใครก็มาก๊อปปี้ได้ถูกไหมอืมอืมถ้าธุรกิจคุณมันลอกง่ายขณะนั้นแบรนด์คุณแบบไม่ทําหาอะไรเลยได้ให้มันแล้ววันลขณะนั้น่ะมันจะไม่แปลกที่วันหนึ่งจะมันจะมีลูกคู่แข่งมาติดตลาดคุณแล้วผมก็มตกอันดับไปอืมถูกเรื่อง,เร,องเรื่องนี้ผมว่า<ม>ทํา ถ้าบแบรนด์ใหญ่ต้องม,มีการทำคอนเทนต์อยู่ตลอดเวลาแบบการรีชูตติ้งสินค้าอยู่ตลอดเวลาครับออืมอืมมฉันม<า>ผมว่าเห็นเลยนะคือผมไม่เองคนที่เห็นความสำคัญของรูปภาพอยู่แล้วถึงได้เชิญ snap มาไลฟ์แชร์แต่ผมว่าอันนี้ที่ snap แ,แชร์ให้ดูทำให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมรูปภาพถึงสำคัญแหละผมว่าที่ผ่านมาเราเราได้ยินเรารู้แต่เรายังไม่เข้าใจยังไม่เคยเห็น ภาพการเปรียบเทียบแล้วก็การอธิบายแบบช็อตต่อช็อตได้เห็นเนาะฉะนันผมว่าอย่างหนึ่งพี่แนัเล่าเมื่อกี้สำคัญมากเลยผมว่าพวกคุณทุกคนเนี่ยที่ดูไลฟ์อยู่ต้องถามตัวเองว่าวันนี้เราอยากเป็นแบรนด์ที่ขายถูกหรือแพงก่อนเออถ้าคุณอยากขายถูกคุณไม่ต้องซีเรียสคุณทำเหมือนเดิมก็ได้เนาะลูกค้าอาจจะไม่รู้สึกถึงความตา่างแต่ถ้าคุณอยากขายแพงนะ คุณจะต้องทําในสิ่งที่มันมากวามากว่าอินเวส์มากกว่าแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าอย่างหนึ่งเนาะสิ่งพวกนี้ทําไปเนี่ยมันวัดผลแบบ r o i ทันทีมันไม่ได้หรอกแต่คือสิ่งที่เป็นสิ่งละอันพันละน้อยที่คุณจะเข้าใจด้วยตัวเองว่าทําไมแบรนด์แพงๆถึงละเอียดละเมียดในดีเทลทุกอย่างต่อไปนี้ผมอยากให้ทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับลองสังเกตง่ายๆนะคุณเปรียบเทียบระหว่างโปรดักต์เดียวกันร้านอาหารก็ได้คุณลองไปร้านอาหารแบบเดียวกันแต่คุณไปสองไพรส เลจนะสองราคานะอันแรกราคาปกติคุณลองเปิดเมนูเขาดูอันที่สองราคาแพงนะคุณลองเปิดเมนูเขาดูคุณจะเข้าใจถึงความต่างโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะผมให้เป็นการบ้านทุกคนครับถูกต้องครับมัน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 เลยเป็นข้อหนึ่งที่แต่ผมแต่ผมบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกแบรนด์ต้องต้องทําภาพให้มันดูหรูหราดูแพงนะไม่ใช่หรอใช่ครับ<อ>ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วข้อหนึ่งเลยคือต้องถามแบบว่าแบรนด์เราเนี่ย ลูกค้าเราระ,ระดับไหนอืเออจริงๆตามหลักมันคือทําภาพให้ดูพรีเมียมที่ถูกระดับกลุ่มลูกค้าของเรามากกว่าอ๋อผมชอบคํานี้ว่ะพรีเมียมถูกกลุ่มระดับลูกค้ายังไงอธิบายเพิ่มหน่อยอสมมุติว่าลูกค้าเราเป็นกลุ่มอ่ะสมมติผมยกจากแพงๆกับรกันสมมติ่ก๋วยเตี๋ยวทองสมิธผมยกชื่อแนเลย,ยถือว่าเป็นก๋วเตียวแบบเกรดพรีเมียมถูกไหมครับ คนที่จะมากินเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนรู้จักเนื้อวากิวหรือแบบว่าคุ้นชินกับการกินแบบคืออาร้านอาหารที่เป็นเชิงแบบว่าร้านแบบหรูๆหน่อยเขาก็จะแบบมากินนี้เพราะจานหนึ่งก็ส <c oughs> ามสี่ร้อยตัวไปฮะก็เติ๋ยมงโก้แตงเลยแต่เขามากินเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะหนึ่งครับแทร็กเก็ตเพราะเขาคนกลุ่มเหล่านั้นนะเขาจะคุ้นเคยกับอาหารประเภทนี้เราพูดสุกเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวไทยมันมีระเวลนี้ได้หรอเขาเริ่มเข,า,ขาเริ่มมากินกันซึ่งจริงก็อร่อยมากเลยนะฮะแต่ประเด็นคือ ถ้าสมมติว่าทองสมิธขายเนื้อวาเกิวแต่ทำลูกป,ประมาณเนื้อลูกชิ้นธรรมดาถ้าเกับว่ามันก็ดูแบบไม่พรีมเมียมถูกไหมฮะราคาที่ขายสามสิบแพสามร้อยน,นี่ือแพงไปเลยแต่ประเด็นคือของทองสมิธเนี่ยรูปที่ขายเขาเขา,เขาถ่ายเนี่ยมันโคตรจะบรรจงเลยคือละเอียดยิบทุกกระเบียดนิ้วไมทัตงการเรียงผักการวางการวางผักการลวกความสุกพวกเนี้ยมันละเอียดมากในภาพเหมือนกันอ่ะกับการถ้าสมมติว่าเราขายกลุ่มลูกค้าร,ระดับแบบ อาธรรมดาจานหนึ่งห้าสิบหกสิบาทแต่เราทำภาพอยังกับแบบทองสมิธเลยโอ้โหแบบโอ้โหดูหรูหรามากคำถามคือคนจะกล้ากินไหมฮะกลุ่มคนที่เป็นก่อนหน้าอาจจะเป็นกลุ่มแบบกลุมแบบ่มแรงงานกลุ่มแบบคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแต่พอเห็นแบบป้ายแบบโอ้โหหรูหรามากเขาคิดว่าแล้วเราแพงถูกไหมอืมเป็นคำถามที่ดีนะมันกายเป็นแบบรู้สึกว่าเฮ้ย กลายเป็นพอพอดูดีมาแลนะ้วลูกค้าลูกค้าไม่กล้าเข้าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมอะถ่ายงานให้ลูกค้าแล้วปรากฏว่าลูกค้าเขาขอเพิ่งเขาเพิ่งแบบเหมืเพิ่งถ่ายเสร็จมั้งแล้วเขาก็บอกเลยว่าเขาเขามาเปลี่ยนทีมถ่ายใหม่เพราะว่าชุดตก่าเขาถ่ายไปอะมันหรูมันดูหร,ร,ร,รูจนลูกค้าเขาไม่กล้าซื้อโปรดักประเภทไหนครับสอนาหนึ่งนะครับเป็นเป็นกลุ่มร้านอาหารอันนี้อันนี้สาคัญมากโอเค เออรหัสชัดเจนเลยรหัสหรือว่าพวกร้านเครื่องดื่มต่างๆอืมเอออ,อ่ากับสองเป็นกลุ่มพวกอ่ากลุ่มไอเนี้ยครับกลุ่มอย่างพวกสกินแคร์ก็ก็ก็สำคัญเหมือนกันถ้าสมมติว่าสกินแคร์ของเรามันไม่ได้แบบระดับเดียวกับพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกกลุ่มลังโซงแพงแพงอ่ะโอเคแพงอ่ะการทำภาพแพงไปมันอาจจะมันอาจจะดูแบบดูเกินไปนิดนึงก็ได้ อับผมผมแอบมีคำถามแทรกนิดนึงอ่ะอ้าแล้วการทำภาพที่มันดูดีมากๆแล้วการแปะกับราคาที่มันดูถูกอย่างหน้าตกใจเนี่ยมันไม่ช่วยหรอหรือคนรู้สึกคอนทราสต์เอออยากถามมุมนี้หน่อยงั้นผมมีตัวอย่างให้ดูเอ้ามีพอดีอีกเมืนรู้เลยว่าจะถามอะไรอันนี้บอกเพื่อนๆก่อนไม่ได้เตรียมเลยเลยนะผมถามเพราะผมสงสัยขึ้นมาเออโอเคดีครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อให้เห็นภาพริชัดขึ้นตอนเห็บริชัดขึ้นนะครับผมจะให้ดูภาพสองภาพแล้วเราประเมินราคากับตัวสินค้าผมจะว่าไอ้ของชิ้นนี้ราคากี่บาทเดี๋ยวผม,มจะบอกราคาที่แท้จริงโอเคมาเพื่อนๆมารอทายกันนะครับภาพนี้ราคาเท่าไหร่เออว่าแล้วน่าทาเป็นเกมเหมือนกันเนาะสมัยก่อน <c oughs> มีรายการอะไรนะเวทีทองช่างน้ําหนักช่างน้ําหนัก<อ>สิงออันนี้ให้ดูภาพแล้วทายราคาเออนี่ก็ดีนะเอออ่ะดูภาพนี้ครับ คิดว่าเจลว่าหาตะลเคขวดนี้นะครับแบรนด์เกาหลีนะครับราคาขวดกี่บาทลองพิมพ์ตอบกันมาหน่อยโอ้โหดูเหมือนน้ำยาบ้วนปากเลยว่ะอดูอะดูดูมีขีด้นปากอะผมส่วนตัวผมให้สามร้อยอ่ะผมให้ผมให้สามถึงห้าร้อยอ่ะสามร้อยถึงห้าร้อี่ร้อยอ่ะผมใหสมสี่ร้อยอ่ะเพื่อนเพื่อน่อนครับอ่ะอ่ะแสนด์ต้องรอก่อนมันไลฟ์มันดีเลยประมาณสามสิบวินาที ไม่คิดเ่าไีรร้อยแปดสิบอ้าผ่านคนหนึ่งโอ้โหคุณก็ใจร้ายไปแหมบีซี่บอกห้าร้อยคุณอารยาบอกสองร้อยจาก YouTube สวัสดีครับมบีบอกร้อยยี่สิบเอาพี่ภูมาด้วยโอ้โหพี่ภูขอบคุณมากเลยมาดูร้ายพี่ภูบอกเก้าเก้านะครับโอ้อ่ะไม่ว่าราคาก็ตามเก็บราคาเราไว้ในใจแล้วให้ถามนีดนึงว่าถ้าเห็นภาพเนี้ย คิดว่าราคาที่เราพูดไปอะแพงหรือถูกพี่หนุ่มบอกว่าสามร้อยบาทเห็นภาพไม่เคี้ยวแพงหรือถูกครับก็ก็รู้สึกแพงไปนิดนึงมั้งอ่าซื้อปะก็ไม่ค่อยแน่ใจอ่ะอ่าถูกไหมไอดูดูดูภาพหนึ่งดูภาพหนึ่งครับโอ้โหเอออันนี้ดีอ่ะเอออันนี้ก็ไปแบบพันเก้าอะไรเงี้ยเก้าร้อยเก้าสิบพันเก้าอะไรเงี้ยแต่พันอ่ผมให้แล้วแต่พันอย่างเงี้ยเนี่ย อ่ะฉะนั้นสามร้อยที่พี่ที่ที่พี่หนุ่ยทายเมื pues ่อกี้นี desse, ้คิดว่าคิดว่าคุ้มถูกไหมฮะจะถูกปะเออยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะคุ้มหรือเปล่าด้วยอันเมิกเยอ้แต่เนี้ยรู้สึกว่าเออเฮ้ยสามร้อยถูกไหมเฮ้ยเออถ้าอย่างงี้ถูกว nah ่ะ uh, รู้ส right? uh ึกแบบเฮ้ยเออโอเคถูกดูมีมาตรฐานเนาะครับอ่ะแต่ถ้าผมบอกว่าของชิ้นเนี้ยครับกับขวดละห้าสิบบาทเฮ้ย หลอก็เปล่าจริงควยาดจริงเป็นเป็นร้านอะโคว่าที่คล้ายครมินิโซอะจากเกาหลีครับที่เขามาเปิดในเมืองไทยช่วงก่อนโควิดตะลังโควิดหายไปแล้วไม่ฮะ <laughs> เขามาเปิดช่วงก่อนโควิดใช่ครับ <laughs> ผมไปซื้อผมอ่าไปซื้อมมอ,อันนี้คือจรบอกเขาไม่จ้างนะแต่ผม,มไปซื้อแล้วผมทาทำคอนเทนต์เรื่องนี้แหละอืนั่นนะฮะอ่ะ ประเด็นคือเมื่อกี้ี่หัวเรารู้สึกว่าแบบโอ้โหแบบมีเกือบพันมีแบบว่าเกินห้าร้อยอะถ้าบอกห้าสิบาทคิดว่ากล้าซื้อปะเฮ้ยก็ก็กล้านะส่วนตัวผมกล้านะถามเพื่อนเพื่อนเพื่อนถ้าเห็นผ้าแบบนี้บอกราคาห้าสิบาทกล้าหรือไม่กล้าซื้อครับของแท้หรือของปลอมฮะผมมีคนบอกว่าเหมือนไม่ได้มาตรฐานหรือของปลอมเฮ้นยไอ้พวกคุณมองโลกในแง่ร้ายกันจังเลยวะ เออผมเป็นเพศแบบหิวอ่ะหิวหิวของอ่ะเอามีคนบอกไม่กล้าออเหรอคนส่วนใหญ่ไม่กล้าเหรอเอ้ยเอเอน,น่าสนใจอ๋อเพราะราคากับความรู้สึกมันดูกระโดดถูกเกินไปอ่ะเ,เพื่อนเพื่อนกล้าไม่กล้าไหนลองบอกหน่อยสิขอเวทน้ําหนักหน่อยสิอ่ะรอรออีกนิดนึงอ่ะ <laughs> น่าสนใจน่าสนใจว่ะผมเป็นคนสายงกคนเดียวเออคนอื่นไม่กล้าหมดเลยเว้ โอเคครับนี่นะ้าผมถึงได้กินอะไรแปลกๆท้องเสียบ่อยๆฉะนั้นไอเนี้ยครับมันคือแฟกต์ข้อนหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสเรียนรู้กับลูกค้าห,หลายเจ้าเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่า,ววาการทําภาพให้มันดูหรูกเกินกว่ากลุ่มลูกค้าเราจริงๆ่ะลูกค้าจะหายเพราะว่าภาพแต่ประเภทนะครับมันก็ดึงลูกค้าที่ที่ที่เขาอยู่ในเลเวลนั้นน่ะเข้ามาเหมือนกันอย่างเช่นสมมติว่าเวลาคนมองเรื่องอ่ะสุกอยนาง,งนครีมเมื่อกี้เนี้ย ลูกค้ากลุ่มที่คิดว่าครีมกระปุกละสามร้อยคือถูกก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งลูกค้าที่คิดว่าครีมกระปุกละสามร้อยคือแพงก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเข้าใจไหมฮะ้างคนละกลุ่มกันเลยฉนันแต่คําว่าทาผ้าให้มันพรีเมียมคือให้มันรู้สึกว่าดูดีดูคุ้มค่าในกลุ่มลูกค้านั้นอืถ้าผมบอกว่าผ้าเบกินเนี่ยคือสามร้อยบาทพี่หนุ่มบอกว่าโอเคซื้อได้ทุกคนซื้อได้เอบเฮ้ยราคาสมสมผลเลยแฮปปี้สามร้อยบาท เราะเราคิดว่าสามร้อยบาทมันคือความพรีเมียมที่รับได้แล้วอืมถูกไหมฮะครับประมาณนั้นดังนั้นดังนั้นอ่าในการในการทําในการถ่ายภาพเนี่ยครับบางทีอย่างบอกไปคือมันต้องอยู่บนกลุ่มเขาเรียกว่าไงแบบอยู่บนความตั้งใจของกลุ่มลูกค้าเราด้วยอะดังนั้นการที่เราแบบรู้จากลูกค้าเราดีมากพอเอ่อเราจะรู้ว่าเขาชอบแบบไหนและเขากลัวแบบไหน โอ้โห oh. ชอบนะครับหลายคนสนใจแต่ว่าลูกค้าเราชอบแบบนี้สนใจแบบนต่จรางจริงแล้วลูกค้าเรากลัวอะไรบ้างอ่ะอืมอืมอืมอมนะครับฉะนั้นลูกค้าแต่ละกลุ่มก็จะมีความกลัวแตกต่างก,กันด้วยฉะนั้นผมเลยแบบพยายามจะทําเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็เาถ่ายงานเนี่ยจะทําให้แบบให้ลูกค้าเนี่ยเขาเรียกว่ารู้สึกอินกับผลักเราได้ง่ายที่สุดวิธีการทําให้รู้สึกอินกับ ทีททาให้ภาพนะครับเมื่อดอกมาแล้ว,ลวดูอินน่ะนอกเหนือจากการทําให้มันดูดีก็ต้องทําให้มันรู้สึกว่าไม่มีคําถามด้วยเหมือนกันครับอออืืถ้าภาพเขาสมมิมีคําถามเช่นเมื่อกี้นะดูดีมากราคาห้าสิบาทเฮ้ยนั่นของจริงหรือเปล่าวะคําถามคือเขาซื้อไหมฮะไม่ซื้อออืมอืมม,ม,มแต่ถ้าบอกว่าภาพเกตคือสามร้อยบาทเฮ้ยโอเค มอสมด,ดูสมเหตุสมผลรู้สึก,กว่ารู้สึกว่าได้ของถูกแต่อีกอันหนึ่งจะเป็นเหมือนได้ของปลอมถูกไหมถูกครับประมาณนั้นฉะนั้น,น,นฉะนั้นฉะนั้น,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 นมันเลยเป็นมันมันเลยเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเราไม่เข้าใจอ่าบริบทลูกค้าเราจริงๆอะ่ะผมว่าถ้าอนาคตทำธุรกิจยากอยู่เหมือนกันท่ามกลางตลาดได้แข่งขันสูงขนาดนี้โอ้โหเออผม ผมว่านี้น่าสนใจที่คุณสนะพูดมาเนี่ยเพื่อนๆครับทำให้ผมคิดถึงหนังสือเกี่ยวกับ psychology marketing ค่อนข้างหลายเล่มเหมือนกันเนาะเช่นมันจะมีเล่มหนึ่งผมจะไม่ได้แล้เป็น t h i n k fast and slow มั้งนะประเด็นคือมีนิ่เขาจะบอกว่ามันจะมีเส้นบาลาะนซะ์คือถ้ามากไปหรือน้อยไปกว่าน,นี้มันจะดูรู้สึกว่ามันมันไม่สมเหตุสมผลแหละ คีย์สำคัญอย่างนั้นคือความสมเหตุสมผลแหละชันอะไรก็ตามที่คุณเห็นว่ามันมากเกินไปเนี่ยคนจะรู้สึกว่ามันเฟกเนาะระวังข้อนี้ด้วยระหว่างความที่คนรู้สึกดีว่าตัวเองโชคดีได้ของดีราคาถูกกับรู้สึกว่าได้ของเฟกที่ดูแบบไม่น่าเชื่อถือฉันหาจุดบาลานซ์ให้ดีโอ้น่าสนใจนี่คุยแป๊บๆชั่วโมงนึงผมถามเรื่อะ เอายังไม่เข้าเทคนิคเหรอโอ้โหผมว่าอันนี้ยาวอันนี้คือแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมอยากให้ต้องจากทุกคนเน่ะได้ตระหนักรู้ในข้อนี้เพราะนึงนะครับผมว่าตอนนี้ทุกคนนะ่ะกําลังแบบเข้าใจแล้วว่าถ้ากูขายของแบบไม่มีแบรนด์มันมันมันแข่งยากแล้วเพราะตอนนี้จีนกำลังตีตลาดไทยอย่างหนักมากคนจีนบางคนพูดภาษาไทยได้แล้วก็มามาไลฟ์ขายข,าของให้คนไทยใช่ผมตกใจนะคือแบบ<อ><อ>มันอย่างว้าวเลยอะ่ะเออฉะนั้น ทิศทางที่คนเริ่มตรานักมากขึ้นว่าเฮ้ยฉันต้องมีแบรนด์นะต้องทาแบรนด์นะแต่หลายคนนะครับพอทําแบรนด์ก็ไม่ได้เข้าใจอีกว่าเอมันมันต้องจัดก,การยังไงบ้างเพราะจริงแล้วแบรนด์อะ่ะมันคือเรื่องของการสื่อสารมันคือเรื่องของการใช้มีเดียเลยครับอืมอืมเช็ดข้อที่จริงอะไรก็ตามการที่คนจะทําแบรนด์ขึ้นมาคุณต้องใช้มีเดียให้เป็นด้วยรู้ว่ามีเด่ยของเรามันเล่ายัางไงมันให้ความรู้สึกแบบไหนถ้าจ้องจาัดก,การไม่เก็ทเรื่องนี้ ผมแลยว่าทำแบรนด์ไปก็มีความสเปะสปะพอสมควรเหมือนกันโอ้โหฟังดูแล้ว<ม>เห็นแล้วก็เข้าใจถึงความสำคัญผมว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่สำคัญมากนะผมถามเผื่อทิ้งท้ายดีกว่านะคุยกันมาแป๊บๆชั่วโมงหนึ่งนะผมว่าอันนี้ต้องมีคุยกันหลายชั่วโมงเลยเดี๋ยวอาจจะเชิญมาคราวหน้าถาม,มเผื่อเลยดีกว่านะส n a p ครับสนใจอ่ะถ้าเกิดอยากจะใช้บริการส n นหรือ ได้ยินว่า snap เองเนี่ยก็มีสอนถ่ายรูปด้วยใช่ไหมครับมีครับอขอรายละเอียดตัวคอร์สสอนถ่ายรูปหน่อยสิอยากรู้เผื่อบางคนฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยฉันฟังแล้วฉันเก็ตแล้วว่าฉันจําเป็นจะต้องใช้ทักษะการถ่ายรูปที่เพิ่มขึ้นฉันอยากได้ความรู้นี้อยากเรียนกับคุณ snap รายละเอียดเป็นยังไง ราคาเท่าไหร่เปิดยังไงบ้างขอรายละเอียดนิดนึงครับได้ขอบคุณครับขอบคุณที่ให้ผมขายของนะครับ <laughs> จรอจริงๆแล้ว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวของ s n a p p e ครับมันคือโรงเรียนนฉะฉันผมจะมีหลักสูตรที่เรียกว่าหลากหลายเลยฮะแทบจะแทบจะเกือบครบทุกประเภทเลยเลยซ้ยำครับแต่ว่าหลักๆแบบ่งเป็นสองสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มถ่ายภาพทั่วไปเน้นแบบถ่ายภาพเพื่อความสุขเน้นแบบถ่ายภาพเพื่อพัฒนาตัวเอง นะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เชิงฮ็อบบี้คนจะได้ฝึกหลงกับพื้นฐานการถ่ายดอกไม้ถ่ายวิวถ่ายเที่ยวถ่ายแฟนอะไรก็ตามที่เป็นไปนความสุขอ่าอันนี้คือพาสหนึ่งนะครับกับพา์ที่สองเป็นกลุ่มถ่ายภาพเพื่อบิสเนสอืมซึ่งในกลุ่มเนี้วันนี้รับที่ผมที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นหนึ่งในตัวของหลักสูตรเขาเรียกว่าโฟโต้นะครับตัวของ product easy shoot นะครับใันนั้นน่ะมันจะเป็นหลักสูตรเรื่องของการถ่ายภาพสินค้าที่ผมจะสอน,นตั้งแต่เรื่องของการปรูไมเซตการคิดแบบเมื่อกี้น ต้องคิดยังไงตระหนักเรื่องไหนแล้วมองยังไงบ้างรวมไปถึงเรื่องของการถ่ายอ่พาพาร์ทสคือพาร์ทเทคนิคนะครับการถ่ายการจัดแสงการหามุมนะครับการเล่าเรื่องและพลาร์ทที่3คือเรื่องของการสไตลิ่งเรียกว่าการดีไซน์ภาพการดีไซน์แบบโจดออกมานะครับก็จะเป็นเรื่องของแบบว่าเอ้ยเข้าใจก่อนว่าตัวโปรดักต์เรามันมีคาแรคเตอร์แบบไหนนะครับเราจะหาไอเดียจากที่ไหนที่มันแมทช์ก,กับโปรดักต์เราได้เลยแบบว่า เราจะเอาไอเดียอะไรบ้างที่มาคิดนําเสนอกับตัวกับตัวภาพถ่ายสินค้าเรานะครับก็ก็จะมีอีกหนึ่งอีกอ่าเรียกว่าในคอร์สด้วยกันเนี่ยจะไม่หมดอยู่3พาร์ทด้วยกันแล้วแถวมอีกหนึ่ง<ม>พาร์ทเล็กๆ<ม>ด้วยคือเรื่องของการทําคลิปวิดีโอสำหรับถ่ายสินค้าเชิงแบบโปรดักชช t นะครับแบบช็อตสุดสวยๆวยมีการลูกเล่นแบบต่างๆนานา,นา,นาที่แบบเป็นช็อตโปรดักต์เพียวๆกับอีกอันนึงคือเป็นเรื่องของการแต่งภาพฉันในคอร์สนี้ค่อนข้างที่จะครบทุกทุกด้านเลย คือเรียนจบแล้วผมคิดว่าถ่ายรูปเป็นอนะถ้าใครที่ตั้งใจหน่อยนะแล้วกบบส่งการมากกับผมเป็นป,ประจํานะรับงานถ่ายได้เลยนั mm hmm. <laughs> ่นแหละครับจริงๆการถ่ายภาพเนี่ยมันเป็นทักษะหนึ่งที่ที่หลายคนอาจจะมองว่ามันคือฮอบบี้เนาะแต่ผมจะบอกเลยว่าพลังแฝงของมันพลังแฝงของคนที่ถ่ายภาพเป็นคือคุณจะมองมุมอ่าเรียกย่างแบบมุมดีๆหรือว่ามุมสวยๆเนี่ยได้ง่ายมากกว่าคนทั่ว,วไป สมมุติว่าขวดน้ำหนึ่งอันนะครับคุณต้องการขายของหนึ่งชิ้นถ้าคุณถ่ายรูปเป็นอ่ะคุณจะรู้ว่าจะทํายังไงให้มันน่าดึงดูดเช่นไปอยู่กับแบ็กกราวด์สีแบบไหนไปอยู่กับตัวเพราะประสนะไหนหรือว่าถ่ายยังไงให้ตัวขวดมันดูสวยขึ้นมาพวกนี้ครับมันคือรายละเลอียดเล็กน้อยที่คนที่ไม่ถ่ายรูปจะไม่รู้ออแต่ถ้าใครถ่ายรูปจะเริ่มสังเกตได้เลยแม้กระทั่งต่อให้แบบบางคนแบบอ่ะพกสินค้าไปด้วยสมมติคุณไปนั่งไปนั่งร้านปนั่งร้านคาเฟ่ไปนั่งหลังเอ็นร้านกาแฟสักร้านนึง เขาจะบอกว่ามุมเนี้ยอเช่นนะ่าเอาสินค้าเรามาวางว่ะเอ้ยมุมเนี้ยวางถ่ายได้เลยนะสวยเลยแสงกําลังดีมุมกําลังได้สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นครับถ้าเราถ่ายรูปไม่เป็นอืม,อมนะครับมผมบอกกับนี่ตลอดเลยว่าคนที่ถ่ายรูปเป็นเนี่ยเขาจะมีศักษะหนึ่งที่ติดตัวขึ้นมาถ้าคุณเริ่มถ่ายรูปนะเ,เรียกวทักษะการบิดมุมมองอืมเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นที่เราบิดการมองไปจากเดิมมันสร้างผลลัพธ์มหาศาลระยะยาวเช่น ถ้าวันนี้คุณสามารถแบบเฮ้ยมองสิ่งที่ดูธรรมดามันสวยงามได้นั่นหมายความว่าต่อให้สินค้าที่คุณมีเนี่ยมันธรรมดาแค่ไหนคุณสามารถใส่เรื่องราวกับมันได้มากขึ้นอืมมันช่วยเพิ่มแวลูเพิ่มมูลค่าให้กับมันได้อีกนั่นนะครับอ่ามันมีคำหนึ่งที่ผมจําได้เพราะผมฟังทุมสสายเริ่มฝึก,กแรกๆเนี่ยมันมีวลีหนึ่งที่ศิลปินช่งางภาพเเคยพูดมาบอกว่าคนที่ถ่ายคนที่มีศิลปะครับ คือถ่าย,ถ,ายถ่ายกองไถ่ายกองขยะก,ก็ยังดูมีสินนะ,ะ,ะแต่ที่จริงมัน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 คือประเภทเดียวกันเลยกับการเนี่ยถ้าเราถ่ายสินค้าเป็นเราจะรู้ว่าไอสินค้าธรรมดาเนี่ยทำยังไงให้มันเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นผมเคยมีโปรเจกต์ทดลองอยู่ครั้งหนึ่งออเนี้ครับผมเคยทำรับผมเคยข้างุน่นเมื่อตอนปีโควิดมาปีแรกเป็นโปรเจกต์ทำหน,น,นุกๆด้นๆนะฮะ อ่าปรากฏว่าองุ่นที่ผมขายเนี่ยมันคือองุ่นชายมัสคัตรู้จักไหมครับองุ่นเลยนะชายมัสคัตรู้จักไหมครับเออคุ้นๆแฮครับอ่ะผมดูรูปหน่อยผมขอผมขอเกินอะไรบางอย่างให้เผื่อเป็นท็อปปิกครั้งหน้าพี่หนุ่มไอพี่หนุ่มจะได้ชวนผมมาคุยต่อครับได้เลยครับอ่ะอันนี้มันเป็นการคิดเรื่องของเชิงเชิงเรื่องของภาพถ่ายแล้วก็แบรนดิ้งนี่แหละครับแบบนึงนะครับขอแชร์สกรีนให้ดู ได้เลยครับนี่มีคุณนุกบอกว่าเคยเรียนคอครส์สครูสแนปสอนดีมากนะครับขอบคุณมากเลยคคุณนุกครับขอบคุณครับครับอ,อันนี้เครื่องหุ่นชัยมสัสคัตครับ,รบอ๋อโอ้ยหุ่นแพงอันนี้นี่จำได้ชอบกินชอบกินอร่อยครับผมจะเล่าให้ฟังว่าจะมีอยู่มันมีอยู่ปีนั้นน่ะที่ผมอ่ะอยากจะลองขายอะไรบางอย่างที่มันมากกว่าแค่เรื่องของทำหลักสูตรตัวเองหรือว่างานสอนเนาะผมรู้สึกว่าอ่างหุ่นเนี่ยเป็นหนึ่งใน ตัวประมาณที่ผมชอบนะครับทีเนี้ยผมเองอะ่ะก็ซื้อเจ้าอางุ่นอ่าเรื่องเนเหมือนแบบเหมือนบอกว่าตอนแรกเนี่ยผมอ่ะไปเยี่ยมผู้ใหญ่แล้วก็หาของฝากเป็นตัวอางุ่นไปให้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่เขารับเนี่ยเขาแบบเขาเขาบอกเลยว่าเฮ้ยเขาชอบของผมฝากมากแล้วเขาจะกินเออเพราะเขาชอบแววาตาที่เขารับคือแบบเขาเป็นประกายมากผมก็จำเขารู้สึกทีนี้ครับตอนที่ผมจะขายเนี่ยผมก็อ่าเนื่องจากผมเริ่มเก็ตแล้วว่าเฮ้ยข้อหนึ่งคือ องุ่นเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ที่ผมมาชอบแล้วก็มันก็อร่อยเนาะก็อยากจะลองขายแต่ประเด็นคือไอ้ตัวเนี้ยตอนที่ผมไปเห็นราคาในท็อปอราคาะจะประมาณแบบพวละเกือบสองพันมั้งในกูมเมตลมาเก็ตอะแม่งโคตรแพงเลยแบบแพงมากใช่แต่ประเด็นแต่ผมอะ่ะก็จะเริ่มเห็นตามท็อปหรือว่าตามแบบเทศกาลแบบเหมือนคล้ายเปตลาดผลไม้เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณแบบพวงหนึง่งอ่าสี่ห้าร้อย อืมหกร้อยบาทอะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่าถ้าผมซื้อมาแล้วผมมาขายเนี่ยขายในราคาแบบอัทวิกท็อปหน่อยก็น่าจะขายออกสักอ่าพอประมาณอ่าเจ็ดแปดร้อยก็น่าก็น่าจะพอขายออกเพราะมันอร่อยมากต้นทุนจริงๆมันพอละสองร้อยกว่าบาทเองครับอืม,อม <laughs> ใช่ผม,มคือต้นทุนจุดมันไม่ได้แพงทีเนี้ยประเด็นคือผมก็เลยอาจจะลองลองสั่งนะครับสั่งมาจากเขาเรียกว่าคล้ายๆแบบเป็นร้านที่เราบริษัทเขานำนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศอ่ะ เออโชคดีคือเป็นร้านของเพื่อนผมเองผมก็เลยฝากสั่งมาทีเนี้ยผมก็สั่งแบบล็อกเล็กๆครับเพราะเนื่องจากผมผมไม่ได้มีบัตเจ็ตเยอะตอนนั้นนะก็เลยสั่งแค่ประมาณแค่ยี่สิบพวงเข้ามาเออไอ้ระหว่างที่รอประมาณสักสองสัปดาห์กว่าของจะมาถึงน้อที่ผมรออ่าช่วงที่รอเนี้ยครับก็เรียกว่าผมก็ไปรีเสิร์ชตลาดไปเดินดูตลาดต่างๆผมเริ่มไปเดินพวกตามศูนย์ราชการแล้วก็เริ่มเจอแม่ค้าเอาอาุ่นมาขาย แม่ค้าธรรมดามาเปิดตลาดนัดเริ่มมีชายมาสัสคัดขายผมเดินไปถามราคาประมาณตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงประมาณเกือบๆท้ายๆซีซั่นแลลวนะครับราคามันอยู่ที่พอเรามาสักสองถึงสามร้อยบาทผมตกใจมากเฮ้ยทำไมเอาหุ่นชายมาสัสคัเมื่อก่อนราคาแบบก่อนนั้นประมาณสักเดือนหนึ่งอ่ะราคาแบบเจ็ดแปดเก้าร้อยพันกว่าบาทเลยอ่ะทำไมตอนนี้มันเหลือแค่ประมาณแบบสอ0 0งสามร้อยบาทวะทมีแพงหน่อยคือสี่ร้อย แต่ไม่มีอาคันไหนเกินถึงห้าร้อยเลยผมตกใจนะครสักพักหนึงผมตกใจมากกว่าขนาดที่ในขณนะที่อ่าเขาเรียกว่าเหมือนขอยมาไม่ถึงอะ่ะผมมันจะแอดตัวนี้อืมอืมอืสี่พวงพันสี่เก้าสิบโอ้ my god แล้วตอนนั้นแบบคนแบบโอ้โหสั่งเยอะเลยนะคอมเมนต์หนักมากผมแพนทิพายแนละ้วของมาไม่ถึงกูเลยตัดราคากันยับแล้วแก้เกมยังไงดี <laughs> อ่ะอันนี้ผมถือว่าผมกันการแชร์มุมมองแล้วกันเนาะจะบอกว่า,วาอ่าโชคดีข้อหนึ่งครับคือผมได้มีโอกาสไปเรียนรู้เรื่องแบรนด์แล้วก็ผมบอกแล้วก็ได้เข้าใจวิธีกระบวนการการทาแบรนด์ข้อหนึ่งคือจริงๆแบรนด์มันคือของภาพจานะครับแล้วก็มันอย่างที่บอกไปคือสินค้าเนี่ยมันจะดูคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่ามันขึ้นอยู่กับว,ว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นใครถูกไหมฮะตอนนี้ไชยบัสคัสเนี่ยถ้าซื้อกินเองอะราคาเนี้ยผมว่าราคาถูกเลยละ สี่พวงพันห้าตกพวงหนึ่งไม่ถึงห้าร้อยถือว่าราคาที่แบบโคตรจะดีเลยแต่เหตุผลที่เขาขายราคาถูกเพราะว่ามันช่วงปลายได้ดูเดี๋ยวมันจะเน่าอืม,อมก็เลยรีบขายกันนะครับแต่ประเด็นคือผมอะ่ะหลังจากนั้นอะ่ะของมันพึ่งมาแล้วก็ขายอยู่ที่ห้องผมได้มาณหนึ่งถึงสองวันผมก็นั่งคิดแล้วผู้จะขายยังไงวะให้มันแบบให้มันให้มันดูแบบม,มันยังคงได้กําไรอะ่ะเพราะถ้าผมขายราคาเท่าเขาอะ่ะกําไรผมไม่ได้เลยนะ เออสิงทําครับผม,ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ากลุ่มลูกค้าของผมมันไม่ใช่คนที่กินอัง,ง่นละ่ะผมเลยนึกภาพวันที่ผมไปเจออาจารย์ผมแล้วแล้ว,แล,วแล้วเขารับตัวเนี่ยครับตัวอางงาังวนเขาสึกว่าอ,างงาอังวนน่ะมันเป็นของพรีเมียมของเขามากพอเลยคิดว่าเฮ้ยถ้าสมมติทารเก็ตเราเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นของฝากละ่ะซื้อฝากผู้ใหญ่ ซื้อฝากอ่าคนคือแบบอาจจะแบบคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยฮะการที่เขาจะจ่ายในราคาแบบแปดร้อเกสิบัาทน่าจะมันก็น่าจะถูกมัง้งน่าจะจ่ายง่ายกว่าซื้อกินเองหรือเปล่าเออผมก็ลองลองลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองทําการเขาเรียกว่าเจาะกลุ่มนี้เลยครับแล้วก็เปลี่ยนแพ็กเกจเลยจากแพ็กเกจมาเป็นห่อแบบนี้ผมแกะ,ะใหม่นะฮะกลายเป็นแบบนี้อ๋อเป็นคนละเรื่องเลยนะ เห็นไหมฮะเน้นแบบเห็นโชว์แบบเห็นแล้วทีองัง่นลูกน,นึงเนี่ยมันเม,ม,ม็ดใหญ่กว่า้วโป้งอีกนะโคตรใหญ่เลยครับเนีฮะแล้วก็พยายามจะดีไซน์ให้ตัวให้ตัวเนี่ยครับตัวตัวขององัง่นเนี่ยมันรู้สึกว่าถ้ามันเป็นของฝากมันต้องเป็นของฝากจากญี่ปุ่นเพราะว่ามันคือองัง่นชายมัสคัสไเป็นองัง่นจากญี่ปุ่นผมเลยทำแพคเกจจิ้งแบบนี้ฮะอืมเติมความลงทุนซื้อกล่องมาไม่อีกประมาณร้อยหนึ่ง <ละ S 2> คือตัวกระดาษซับๆที่เป็นแบบว่าที่เป็นตัวกระดาษลังกระดาษลังหน่อยมาฝอยๆนะครับมาเป็นตัวแกระไก่ก,กระแทกแล้วผมขายราคาแป <Lol. S 2> ดร้อยเก้าสิบปรากฏว่าพอผมโพสไปปุ๊บเออว่าอันเนี้ยมันเป็นองุ่นสาหรับเพื่อนที่คนที่คุณรักนะใช่ไหมฮะคนผมขายหมดยี่สิบพว้มพันเวลาไม่เกินห้าวันโอ้โหจนต้องไปสั่งเพิ่มอ่ะแล้วผมไม่ได้เปิดเพจนะโพดหน้าเฟซตัวเอง อ่าขายส่วนตัวถูกไหมใช่ลองขายเล่นๆเลยปี่แล้วพี่เก่งพี่เก่งเขาก็เขาก็สั่งไว้ด้วยครับครับโอ้โหใช่ัด้แหละฮะแต่ประเด็นคือสินนี้ผมทํามากกว่าน,นั้นก็เลยฮะพะผมจอดตลาดที่เป็นกลุ่มคนที่ซื้อฝากผมทําการ์ดให้ครับได้เห็นไหมเขาว่าอขอขอให้คุณมยตาตุต๊กขายไวๆทีนี้ประเด็นคือบริษัของฝากเนี่ยชื่อแบรนด์อันนี้ชื่อชื่อสายญี่ปุ่นนะฮะชื่อว่ายูคาลิยูคาลิเนี่ยผมก็ตั้งชื่อมาจาก อ่าไม่ได้แบบผมไม่ได้เก่งญี่ปุ่นนะแต่ผมเซิร์ชใน Google เซิร์ชว่าตั้งชื่อลูกมงคลภาษาญี่ปุ่นเออก็เลยได้เป็นชื่อ,อยูคาริมาแปลว่ามิตรภาพอันอบอุ่นเแล้วพอทุกอย่างมันเป็นภาพเดียวกันพอทุกอย่างมันแบบเฮ้ยโอเคกลุ่มลูกค้าคือการซื้อฝากเขานะพฤติกรรมก็คือต้องการซื้อของดีฝากคนที่เขารักดังนั้นมันเป็นสิ่งที่สื่อถึงความมิตรภาพชื่อแบรนด์เลยไปทางนั้นบวกกับเห็นไหมครับพร็อพของต่างๆเนี่ย ลังไม้ตัวกระดาษซับผมทําเป็นโทนอุ่นหมดเลยเออและเหตุผลที่ผมเลอกลังไม้ก็เพราะว่าลังไม้เนี่ยมันสื่อถึงความเป็นฟาร์มได้ดีแบบมาจากฟาร์มมาจากอ่าเขาเรียกว่าไงเหมือนแบบเออจากฟาร์มของแท้แท้นะเพราะฉะนั้นม,มันเป็นมันเป็นผลไม้ที่แบบดูไม่มีไม่มีสารสารใดๆทั้งสิ้นเลยอะไรเงี้ยฮะก็ร,รู้สึก p ีเมี u m ม,มากขึ้นมันเใน890บาทจึงขายแบบหมด ทันทีแล้วผมก็สั่งมา20่พวงเป็น40่พวงแล้วขายหมดเหมือนกันสิ่งที่สซอร์ไพคือมีอยู่คนคนนี้ครับสั่งผม10บพวงคนเดียวโอ้โหสุดยอดแสดง<ช>ว่าแล้วซื้อไปฝากหลายคนมากอย่างนี้ถูกไหมครับกลายเป็นว่าพอผมหาหากลุ่มทาร์เก็ตเจอที่มันแบบที่เขาแบบที่เขาใช่จริงๆอะเฮ้ยแล้วผมทําภาพให้มันไปทางเดียวกันกับกลุ่มลูกค้าเรา ทุกอย่างมันซัพพอร์ตไปทางเดียวกันทั้งหมดปุ๊บลูกค้ามองแวบ,บแรกรู้เลยว่าฉันซื้อสิ่งเนี้ยไม่ใช่ติดเองนะซื้อเพื่อฝากคนอื่นอ,อแล้วผมก็พยายามทําบริการให้แบบว่าเช่นตอนที่ผมซื้อถ้าทําเนี่ยครับเขาเรียกว่าไงนะรถที่ผมขนส่งอะผมก็ไม่ได้ใช้แบบส่งไปทั่วไปผมก็ถ้าส่งจากจังหวัดผมใช้แมวดำา g ทีจี e อ s กซสองเย็นส่งหรือแบบว่าถ้าเกิดค,ครถดในกรุงเทพผมก็ส่งแบบลาลามูไป อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอมันเป็นของแบบของเพื่อนคนอื่นเนาะเราจะยอมจ่ายมากกว่าเพื่อตัวเองอืม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 เนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าที่แล้วการถ่ายภาพเนี่ยต้นทางมันคือเรื่องนี้ก่อนเลยตอถ้าเราเข้าใจเรื่องของภาพเจอสื่อแบรนด์ที่เราเป็นถ่ายภาพจริงมันไม่มันไม่มไม่มีอะไรซับซ้อนครับครับโอแสดงว่าทั้งหมดคือการกลับมาเข้าใจ เข้าใจทาร์เก็ตเนาะที่เราอยากจะคอมมูนิเคตด้วยใครคนที่เราอยากจะได้เขาเป็นลูกค้าใครคนที่เราอยากได้เงินจากเขาเนาะเราก็บิบเรื่องของโพสต์หรือว่าเอ่อแบรนดิ้งในการขายเนาะไม่ใช่แค่อางุนกินเองอะโอเคอางุนกินเองเข้าใจได้ครับผมอาจจะงกไม่กล้าซื้อองุนอันละเป็นพันกินบ่อยๆแต่พอบอกว่าเอ,อเป็นของฝากเออก็นานๆซื้อทีเราก็รู้สึกเนาะเออก็ไม่ไม่เสียหายที่จะจ่ายเงินเพื่ออ่งุน ราคาหลักพันขึ้นไปเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้เองเออผมชอบไอเดียตรงนี้นะแต่ผมอยากจะแรปอัพนิดนึงให้กับเพื่อนๆที่ได้ฟังไลฟ์อยู่นะได้เข้าใจว่าทั้งหมดแล้วคือการกลับมาเข้าใจเรื่องของ branding, แบรนด i n g เรื่องของ Marketing ิ้งเรื่องของบิสเ s สแล้วเราดูว่าเราจะใช้รูปภาพหรือการถ่ายรูปเนี่ยขับทั้งหมดที่เราคิดออกมาให้มันตรงกับวัตถุประสงค์นั้นได้อย่างไรบ้างนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ ดีมากดีกว่าที่คิดเอาไว้มากนะครับแม้วันนี้จะใช้คําว่าเ,ออเกินเวลากว่าปกติมาประมาณหนึ่งนิดหน่อยแล้วกันทีนี้ผมยังไม่เห็นเลยคุณสน,นับว่าฟังทั้งหมดอยากเรียนลงทะเบียนเรียนที่ไหนรายละเอียดการเรียนเป็นยังไงพอจะบอกอะไรตรงนี้ได้บ้างไหมครับหรือว่ามีเ,เป็นรุ่นเป็นรอบเป็นยังไงบ้างครับคุณตระหนับครับจริงถ้าสมมติว่าเป็นฝั่งเรื่องของคอร์สตัวถ่ายภาพสินค้าครับสามารถสมัครได้เลยแล้วก็จะมีวิดีโอสามารถเรียนได้เลยครับ ะะฮเราก็อันนี้สามารถทักไปที่เพจเลยแอดมินจะแนะนําให้ไม่ต้องห่วงนับสแนปพิกอันนี้ถูกไหมสแนปพิกเลยครับอินโฟใช่ไหมผมใช่อันนี้สแนปพิกอ่าเข้าที่เพจสแนปพิกครับ S N A W P I X อ่าก็สามารถแอดมินได้เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีหลักสูตรพิเศษขึ้นมาที่ผมจะจัดปีละครั้งนะครับเป็นหลักสูตรที่เรียกว่า Photo Habit คืออย่างนี้หลักสูตรเนี้ยมันเป็นหลักสูตรที่อ่าผมเชื่อว่าคนที่จะถ่ายรูปเป็นจริงๆอ่ะ มันต้องอาศัยเวลาในการฝึกมันไม่ใช่แบบดูคลิปเดียวแล้วทําเป็นเลยไม่ใช่มันต้องฝึกดังนั้นครับมันจะมีข้อหนึ่งเลยคือคนที่ถ่ายรูปสวยได้ตลอดเวลามันคือคนที่มีนิสัยของการถ่ายรูปสวยอ่าคืออันนี้ถูกไหมถูกต้องอันนี้นะเพจนี้เนาะนะครับทักัไม่เลยครับเพจนี้นะครับสแนปพิกเนาะใช่ครับแล้วสามารถบอกได้เลยว่าสนใจถ่ายอะไรก็บอกได้เลยครับเดี๋ยวจะมีอ่า อาทีมงานแอดมินเขาได้นาให้ผมมีคอสตสเลยโอเคนะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดที่เพจนี้ snap pick เนอนะ snap pick เอ,อ่อ f a c e b o o k c o m s l s n a p pick info เนอะนะครับมีรายละเอียดอยู่งนี้ทักเข้าไปได้เลยนะครับบอกว่าดูไลฟ์จากที่นี่มาจากการตลาดวลตออมาแล้วก็สนใจอยากเรียนฉะนั้นผมว่าจากที่เราดูทีเซอร์กันมาทั้งหมดจากที่ตัวอย่างทั้งหมดแล้วก็จากที่ดู วิธีการคิดกับวิธีการทำน้องบวมว่าคุณ Snap เนี่ยเป็นคนที่ผมว่าไม่ใช่แค่ช่างถ่ายรูปช่างภาพไม่ใช่คนถ่ายภาพแต่คนที่ใช้การใช้รูปภาพในการทำธุรกิจเป็น core competency หลักฉันผมว่าวันนี้ถ้าใครรู้ตัวว่ายิงแอดได้ดีทำเรื่องอื่นได้ดีมีผลิตที่ดีแต่ขาดทักษะการถ่ายรูปตรงนี้ที่จะช่วยทำให้ธุรกิจคุณโดดเด่นขึ้นผมว่า Snap Pi จะเป็นคำตอบที่ดีได้นะครับ,รบวันนี้ก็ต้องใช้ว่าขอบคุณ snap มากนะครับที่สละเวลามาไลฟ์ให้ฟังกันนะขอถามความรู้สึกส่งท้ายนิดนึงเออมีคนถามนิดนึงถ่ายจาก iPhone อย่างเดียวได้ไหมคะนะคุณเมถามครับผมอ๋อได้ครับพอภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ภาพบางุ่นเนะี่ยผมใช้ iPhone ถ่ายสุดยอดนี่แหละคือสิ่งที่หลายคนอยากรู้จำเป็นต้องลงทุนกับเครื่องมือกับ อะไรไหมฉะนั้นผมว่าวันนี้คุณมีมือถือที่ดีผมว่าทุกคนผมว่าทุกคนมีมือถือที่ดีอ่ะคุณสามารถเรียนกับคุณ snap snappic ได้เลยผมสรุปแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับโอเคสบายมากมี iPhone ก็เรียนได้นะแอบถามราคาเลยได้ไหมครับว่าคอร์สเรียนราคาเท่าไหร่ยังไงครับ snap ครับผมมีตั้งแต่คอร์สราคาประมาณน่าจะประมาณ9ก0เ้าสิบบาทจนถึงเออถูกประมาณ 5, 0 0พกว่าบาท มีหลายมีหลายเลเวลเลยครับอันนี้ถูกจะดูเหมือนของปลอมเลยไม่ไม่ปลอมใช่ไหมสแนปอันนี้เป็นข้อเริ่มต้นแบบเป็นข้อแบบว่าฝึกถ่ายรูปธรรมดาครับแล้วก็แบบว่าถ้าเฉพาะทา้งก็จะมาสักสองพันบาทสามพันบาทอย่างนี้ก็จะประมาณนั้นโอ้ก็ยังถูกอยู่ดีเชนสผวนตัวผมบอกเลยว่าเป็นความรู้ที่ดีในราคาที่ไม่แพงแอบใช้คําว่าถูกกว่าที่คิดแต่การันตีว่าเป็นของแท้แน่นอนไม่ได้ก๊อปอย่างไหนมานะครับโอ้โหฉะนั้น แนะนำครับเข้าไป Follow นะครับแล้วเข้าไปดูว่าคอร์สไหนที่เหมาะกับเราเราจะเอาความรู้จากคอร์สนั้นไปใช้ต่อยอดธุรกิจยังไงได้บ้างเนาะโอ้โ oh, หวันนี้ก็ต้องขอบคุณ s n a p m a i ครั้งนึงที่อุตส่าห์สละเวลามาไลฟ์ด้วยกันนะครับนี่คุณกระนกบอกว่าราคาจับต้องได้โอ้โ oh, หยิ้มเลยนะครับผมคุณ snap มีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายก่อนจบไลฟ์วันนี้ไหมครับถึงเพื่อนๆในการตลาดวันละตอนครับ ได้เลยครับก็อยากจะบอกว่าไหนๆถ้าเราทำธุรกิจสักทีหนึ่งที่มันจะเป็นธุรกิจที่เราแบบอาจจะรักนะครับเราอยากจะทุ่มเทกับมันนะครับก็อยากให้สนใจนอกเหนือแค่เรื่องของการขายการพัฒนาสินค้าแล้วสนใจเรื่องของภาพลักษณ์ของตัวสินค้าเรานิดหนึ่งหรือแบรนด์เรานิดหนึ่งเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่อ่าเรียกว่าไงอ่ะมันคือสิ่งที่ผลต่อเราในระยะยาวแน่นอนนะฮะ ลหลายคนอาจจะคิดว่าทําของมาดีมีของดีๆแล้วคนน่าจะซื้อแต่ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะทุกคนล้วนตัดสินทุกอย่างจากภาพแรกที่เห็นดังนั้นครับถ้าภาพแรกของเราดีภาพแรกเราแบบว่าเฮ้ยดูแบบด,แบบดูน่าเชื่อถือนะครับดูเห็นแล้วแบบเฮ้ยสามารถตอบโจทย์กับเขาได้โดยที่ไม่มีคําถามและแอบแฝงมันจะช่วยให้เราสามารถขายของในยืดในระยะยาวนะครับด้มาคืนและแบรนด์เราสามารถเติบโตแบบยืระยะได้ นั่นะครับ um> ต้องปรบมือให้เลยครับแบบนี้นะครับโอ้โหขอบคุณมากสำหรับการมาแชร์ความรู้ดีๆคุณนัทนันบอกว่าติดตามใน facebook อยู่ค่ะขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะัเองก็ต้ขอบคุณด้วยเช่นกันขอบคุณสน a p ไปครั้งหนึ่งเดี๋ยวคุณ snap รอหลังมาแป๊บหนึ่งนะครับผมได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็ต้องเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเนาะกับความรู้ในเรื่องของการยกระดับ ความรู้เรื่องการถ่ายรูปภาพเพราะฉันเห็นว่าการถ่ายรูปไม่ใช่แค่การถ่ายเพื่อความสนุกไม่ใช่แค่การถ่ายเพื่อความสวยงามแต่เป็นการถ่ายอย่างไรให้เล่าเรื่องแบรนดิ้งเราธุรกิจเราช่วยมาร์เก็ตติ้งเราทําให้ขายได้ง่ายขึ้นดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับยังก็ต้องฝากขอบคุณเพื่อนเด้วยที่ดูไลฟ์ด้วยกันจนจบเนาะวันนี้1ชั่วโมง20นาทีโอ้มีความเยอะกว่าทุกวันแต่ก็แน่นอนครับความรู้แน่นกว่าทุกคืนเช่นกัน นะครับและเดี๋ยวพบกันอีกครั้งนะกับทุกคืนวันพุธในรายการ l i ฟ e The next level ลรอดูว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นใครแอบบอกได้เลยครับสัปดาห์หน้าเป็นอะไรที่สนุกมากแน่นอนนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีวันอาทิตย์นี้กับรายการการตลาดสัปดาห์ละตอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ